ในอธิปฏปิปัจจัยเรามีองค์ธรรมสี่อย่างด้วยกันปัจจัยธรรมมีชันทะหนึ่งอย่างอันที่สองคือวิริยะอันที่สามคือจิตอันที่สี่คือวีมังสาคือปัญญานั่นเองนะครับเรามีองค์ธรรมในสหาชาตาธิปติหมายถึงว่าความเป็นอธิปติหมายถึงว่าความเป็นใหญ่มาบวกกับคำว่าสหาชาตา หมายหมายถึงความเป็นใหญ่กว่าธรรมที่เกิดพร้อมกันกับเขานะครับดังนั้นเวลาที่เราเรียกองคธรรมจะต้องเรียกองคธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นถ้าเราจะหยิบฉันทะเป็นประธานฉันท้าเท่านั้นที่เป็นประธานได้แล้วฉันทะที่เข้าไปประกอบอยู่ในคําที่ชื่อว่าสาธิปติชาวนะห้าสิบสมีเจตสิกประกอบห้าสิบเอ็ดแต่เราดึงตัวเขาออก ให้เหลือแค่เจตสิกห้เพราะฉะนั้นก็จะมีเจตสิกห้ 50. บวกกับธรรมที่เกิดได้ในปัญจวโวโกคารภูมิชวสาธิปติจิตตะชรูปองค์ธรรมได้ดังนี้ฉันทะไม่มีสหาชาตชาติชาติเล็กอื่นๆเข้าร่วมด้วยเลยปัจจัยสงเคราะห์จริงได้เป็นสหาชาตชาติชาติใหญ่สสหาชาตชาติชาติกลาง4และตัวเองคือทิเท่านั้น เพราะฉะนั้นปัจจัยธรรมเขาจะได้รวมแล้วกาลณะบทเก้าปัจจัยเวลาที่เราไปหาคัตนาส่วนที่ชื่อว่าสหาชาตาชาติใหญ่สี่ไปตั้งชื่อว่าสัพพทา,านิกะคัตนาที่เหลือก็คือเอาสหาชาตาิชาติกลางสีนะ่เนี่ยไปลงในคัตนาอีกหกอย่างนั่นเองวันหลักการมีเท่านี้นะครับคือเอาปัจจัยที่เราตั้งขึ้นนี่แหละไปหาโดยความเป็นคัตนาคือการรวบรวมอำนาจปัจจัย คำว่ตา,าตามสมควรทิ้งหรือว่าถ้าเราเรียกปัจจัยชื่อว่าวิริยะขึ้นวิริยะจะเข้าไปประกอบกับธรรมที่ชื่อว่าสาธิปติชาวนะ52ในนี้มีเจตสิกป,ประกอบ50แล้วก็เป็นสาธิปติจิตตะชลูเหมือนกันแต่เราบอกในวิริยะนอกจากทิแล้วเรายัางได้ส่วนที่ชื่อว่าวิริยินสี วิริยินสี์แล้วก็ไปบวกกับสัมมาวายามะมาด้วยดังนั้นวิริยินสี์อยู่ในปัจจัยชื่ออินสัมมาวายามะอยู่ในปัจจัยชื่อมักนะครับเราจรึงได้ปัจจัยเล็กมาเพิ่มดังนั้นในการเรียกองค์ถรมของวิริยะเจวิริยะวิรยิยอาธิติ์ปัจจัยสงเคราะห์ในกาลนาบทจึงได้ใหญ่สี่กลางสี่ สหาชาตาชาติเล็กมีทิมีอินแล้วก็มีมรกมาแสดงปัจจัยส่งเคาะจึงได้สิบเอ็ดปัจจัยแต่ในการแสดงปัจจัยที่ชื่อสหาชาตาธิบติคนที่จะเป็นใหญ่ได้มีคนเดียวเท่านั้นก็คือทิคนื่อจะเป็นใหญ่ไม่ได้ดังนั้นอินและมรกแสดงเป็นประธานของคัตนาเหล่านั้นไม่ได้ชื่อจึงชื่อว่าวิริยะเลยคนอื่นมาแสดงไม่ได้เนื่องจากว่าอธิปติต้องเป็นความเป็นใหญ่กว่าธรรมที่เกิดพร้อมก,กันกับเขา หรือว่าเรายกคําที่ชื่อว่าจิตตาธิปติความเป็นใหญ่ของจิตที่เหนือกว่าธรรมที่เกิดพอมกันจิตตาธิปติจะไปประกอบกับส่วนที่เป็นเจตสิกห้สิบเอ็ดเนื่องจากจิตตาธิปตยิยกชาวนาห้าสิบสองนั่นเองมีเจตสิกขันสามเข้าประกอบห้าสิบเอ็นวิจิกิจชาไปบวกัสาธิปติจิตตะเชรูป เมื่อเราไปดูการณาบทที่ประกอบเราจะได้สหาชาตาชาติใหญ่มาสี่สหาชาตาชาติกลางมาสี่จิตที่ชื่อจิตตาธิปติถ้าไปอยู่ในปัจจัยอื่นจะชื่อว่าวิญญาณอาหารก็ได้วิญญาณอาหารก็ได้หรือว่าจะชื่อส่วนที่ชื่อว่ามะนินสีก็ได้เพราะฉะนั้นสหาชาตาชาติเล็กที่มีจิตเข้าร่วมจะมีส่วนที่ชื่อว่า นามะอาหาระด้วยมันินซีอยู่ในอินด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากที่แล้วยังได้หาและอินมาด้วยเหมือนกับการบ้านที่ให้ทำไปนั่นเองนะครับว่าในแต่ละเจตนาที่มีเก้าถึงสิบสามสิบสี่ปัจจัยนั้นนะ่ะมันอยู่ตรงไหนบ้างถ้าท่านใดทำการบ้านแล้วก็ต้องแม่นยำตรงนั้นโดยที่ไม่ลอกหนังสือนะครับเพราะที่สำคัญที่สุดคือจะต้องหาอำนาปจปัจจัยเหล่านี้ได้นั่นเองถ้าท่านใดยังไม่ทำการบ้านไปดูสักหน่อยนะครับเพราะว่า ในสหาชาตาชาติเล็กอ่ะเอามาใช้สองส่วนนั่นเองส่วนที่หนึ่งไปใช้ในยี่สิบคะแนนของปัจจญานิเทศนะครับเวลาที่ไปหาจําแนกบทแล้วอีกสิบคะแนนมาใช้ตรงนี้แหละครับมาใช้ในส่วนที่เป็นคัตนาเพราะฉะนั้นการบ้านตรงนั้นเป็นตัวสะท้อนให้เก็บเนื้อความในสหาชาตาชาติเก็บเนื้อความตรงนั้นได้30คะแนนอยู่ในมือนะครับแต่ถ้าไม่รู้เรื่องเลยว่าเรากําลังพูดอะไรอยู่กลับไปดูนิดหนึ่งนะครับจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เรากําลังพยายามหาอยู่หรือทําให้นักศึกษาเข้าใจเนี่ยคือ เข้าใจในวิธีการในการแสดงปัจจัยธรรมเมื่อเอามารวมกันสส่วนส่วนที่1คือปัจจัยนิเทศใส่คำว่าตามสมควรส่วนที่2คัตนาตัดคำว่าตามสมควรนั่นเองนะครับสำหรับอันนี้สำคัญที่สุดเนื่องจากว่าปราจะจำเป็นที่จะต้องเอาเนื้อความเหล่านี้ไปทำสอบแล้วถ้าจะทำสอบที่ดีสุดคือทำความเข้าใจของเขาก่อนนะครับไปท่องไม่ได้นั่นเองทำเขาเข้าใจแล้วลืมไม่เป็นไรนะครับไปท่องใหม่ทีหลังแต่ถ้าไม่เข้าใจคิดว่าจะท่องเป็นก้อน ลืมไปเลยนะครับมันทําไม่ได้อยู่แล้วเวลาเขาห้องสอบนึกไม่ออกนั่นเองนะครับจากนั้นเมื่อเราหยิบอันที่สามคือวีมังสาธิปติคือปัญญาปัญญาถ้าเป็นใหญ่ชื่อวีมังสาคนอื่นก็เป็นใหญ่สู้ไม่ได้ดังนั้นเวลาที่ปัญญาเป็นเอ่อเป็นประธานแล้วจะต้องมีตัวที่ประกอบชื่อว่าติเหตุกะชาวนะสามสีมีเจตสิกป,ประกอบสาิ 37, แล้วก็มีสาธิปติจิตตชรุ ในปัจจัยเล็กที่เข้าได้กันที่เข้าร่วมกันมีปัญญานอกจากจะมีสหาชาตาชาติใหญ่สสหาชาตาชาติกลางสี่แล้วเมื่อที่เป็นประธานจึงได้ปัจจัยเล็กมาอีกคือมีอโมหะเหตุส่วนหนึ่งนอกจากนั้นยังมีปัยิิสีมาส่วนหนึ่งแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิมาส่วนหนึ่ง อมโมหะเหตุมาจากเหตุตุปัจกจัญย,ยินีมาจากสหาชาตินทริยะปัจจัยสัม,มาทิฏฐิมาจากมาัรคปัจจัยเดัย๋ยวนั้นเวลาเราหาปัจจัยธรรมหรือปัจจัยสงเคราะห์ของธรรมที่ประกอบเหล่านี้เราต้องท่องปัจจัยธรรมของเขาได้นะครับเหมือนกับท่านที่เรียนในออสวัติที่แล้วนะครับให้การบ้านไปแล้วว่าจะต้องไปท่องปัจจัยสงเคราะห์ ของตัวที่อ่ปัจจัยธรรมของตัวที่เชื่อวสหาชาตาชาติเล็กเจ็ดได้นะครับหยิบตรงไหนมาต้องนึกออกว่ามันคืออะไรบ้างถ้าท่านใดยังไม่ได้ก็ต้องไปท่องปัจจัยละกันนะครับว่าในปัจจัยธรรมนั้นนะ่คืออะไรบ้างเอามาจากคําแปลในนิเทศพระบาลีนั่นเองนะครับสิบนิเทศพระบาลีเพราะฉะนั้นนอกจากที่แล้วเมื่อปัญญาเป็นประธานยังได้เหมาด้วยหนึ่งได้อินมาด้วยหนึ่งได้มัรกมาด้วยหนึ่งในกาลนาบทจึงได้สิบสองปัจจัยนั่นเอง นี่เป็นรูปแบบของการหาปัจจัาธรรมในปัจจยานิเทศแต่พอมาเป็นส่วนที่ชื่อว่าคาัตนาเราจะรวบรวมทั้ง9 1 11 1 12อย่างนี้ไม่ได้เนื่องจากว่าปัจจัยกลางการเข้าช่วยประการะระหว่างธรรมที่เกิดพร้อมกันเหล่านี้ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับจึงใส่คําว่าตามสมควรพัตนาเป็นการรวบรวมอํานาจปัจจัยให้ตัดคาว่าตามสมควรทิ้งนั่นเองเวลาที่เราหาในสหาชาตาเิปติเราต้องหาแยกกัน ว่หาฉันทาคัตนาหนึ่งวิริยาทิปฏิคัตนาหนึ่งจิตตาทิปฏิคัตนาหนึ่งและวีมังสาทิปฏิคัตนาหนึ่งไปดูในฉันทาทิปติคัตนาก่อนเมื่อฉันทาทิปฏิคัตนายกเอาคัตนาที่อยู่ในฉันทาทิปฏิทั้งหมดตัวปัจจัยเราตั้งปัจจัยที่ชื่อว่าฉันทาทิปติขึ้นจากนั้นฉันทาธิปติเหล่านี้ ไปช่วยทำที่ประกอบมีอยสองส่วนเลยอน,นามทั้งหมดที่เป็นตัวประกอบหนึ่งอย่างเราเรียกว่าสาธิปติสัมปยุตตนามขันศ4นั่นเองเราไม่เรียกเป็นองค์ธรรมเราเรียกเป็นหมวดธรรมนะครับชื่อนามขัน์4เพราะฉะนั้นหยิบองค์ธรรมมาก็คือส่วนที่เป็นกัจจยุบันมีนามขันศีหนึ่งส่วนกับมีรูปหนึ่งรูปชื่อสาธิปติจิตตะชรูป อย่างนี้สหาชาตะอื่นๆเข้าไม่ได้เลยเนื่องจากว่านามามาหมดรูปมาสาธิปฏิจิตสรุปมาด้วยอัญญาก็เข้าไม่ได้วิปากะเข้าเข้าไม่ได้เพราะมันเกินองคธรรมสัมปยุตตะเขาเข้าไม่ได้เพราะมันเกินองธรมรมวิปยุตตะก็เข้าไม่ได,ไได้ดังนั้นปัจจัยที่เข้าได้คือสหชาตาชาติใหญ่สี่เท่านั้นที่เป็นปัจจัยธรรมที่เขาช่วยอปุปการระได้จากนั้นเราลดรูปองค์ธรรมลง ให้เหลือแต่นามมาทำอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นปัจจัยุบันเพราะฉะนั้นเอานามาขันสี่เป็นปัจจัยุบันอย่างเดียวปัจจัยสงเครา์เขาได้สองทันทีอัญญะและสมจากนั้นปัจจัยอื่นที่เหลือก็คือสาธิปฏิจิตตชรูปมาเป็นปัจจัยุบันพอเอาสาธิปฏิจิตตชรูปมาเป็นปัจจัยุบันแล้วปัจจัยธรรมที่เขาได้มีอย่างเดียวเท่านั้นคือสหาชาตวิปต้องเอาสิ่งเหล่านี้แหละไปตั้งชื่อเพราะฉะนั้นชื่อที่หนึ่ง มุ่งหมายเอาสหาชาตาชาติใหญ่สีเท่านั้นเขาจึงมีชื่อว่าสัพพัทธานิกะคัตนานั่นเองเพราะสหาชาตาชาติใหญ่สมีชื่อว่าสัพพัทานิกะปัจจัยนั่นเองนะครับอยู่ในหน้าสี่สองแปดคัตนาที่สเมื่อเราใส่อัญญามัญญาและสัมปยุตตะเข้าไปเอาอัญญามัญญาและสัมปยุตตะเหล่านี้นไปตั้งชื่อจึงชื่อว่าสัพพัญญามัญญา สัญญะมัญญะสัมปยุตตะคัตนานั่นเองจากนั้นในคัตนาที่สามเราหยิบองค์ธรรมที่ชื่อวิปยุตตะเข้าไปใส่ในระหว่างปัจจัยธรรมและปัจจัย,ยุบัติธรรมนี่เป็นนามรูปคัตนานี้จึงชื่อสัวิปยุตตะคัตนาคัาตนาชุดแรกเราไม่มีการใส่องค์ธรรมที่เชื่อวิบากเข้าไปเพราะเราเว้นไว้ก่อนเราจึงตั้งชื่อคัตนาเหล่านี้ชื่อว่าอะวิปากะมีทั้งหมดสามนั่นเอง เพราะฉะนั้นคัตนาชุดแรกชื่ออาวิปากาคัตนาเนื่องจากว่าเวลาเราหาองค์ธรรมที่ชื่อว่าอธิปติอย่างอื่นตั้งชื่อไม่ได้เลยเพราะว่าต้องมีฉันทาธิปติเท่านั้นที่เป็นองค์ใหญ่เป็นองค์ธรรมที่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าสหาชาตาชาติใหญ่สี่ใหญ่กว่าอันปาสัมบิบคัตนานี้จึงมีชื่อว่าฉันทาธิปติคัตนานั่นเอง ต้องเอาอชื่อของเขามาตั้งช,ชื่อใหญ่ชื่ออื่นใหญ่กว่านี้ไม่ได้เร nah าจึงได้ในส่วนแรกชื่อฉันตาทิปติคัตนาอ่าวิปากาคัตนาสามในอาวิปากาคัตนาสามคัตนาที่หนึ่งชื่อสัพพัานิกาคัตนาคัตนาที่สองชื่อสัอัญญมัญญสัมปยุตตาคัตนาคัตนาที่สามชื่อสัวิปายุตตคัตนาจากนั้นเราใส่วิบากลงไปเมื <t 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 <t> <t ่อเราใส่ว <|so|> ิบากลงไปคัตนานั้นก็ชื่อว่ามีวิบาก เมื่อมีวิบัติจะชื่อสวิปากะขตนาสามในสวิปากะคตนาสามเหล่านั้นเมื่อเราใส่วิบากลงไปแล้วเราจึงบอกว่าเป็นฉันทาธิปตินั่นแหละแต่ฉันทาธิปติเหล่านั้นนะมันต้องอยู่ในผลละจิตสีเท่านั้นเนื่องจากว่าสาธิปติเทวานะห้าสิบสประกอบด้วยโลภะมูล,ลจิตแปดโทสะมูลละจิตสอง มหากุศล,ลจิต8มหากิริยาจิต8มหาคตะกุศล9มหาคตะกิริยา9มัคคจิตสและผล,ลจิตสรวมแล้ว52ดวงในส่วนที่เป็นโลภะโทสะแบบนี้เป็นอากุเป็นอกุวิบากเข้าไม่ได้ กุศลแปดเป็นกุมรรคตากุก้าเป็นกุมรรคจิตสี่เป็นกุส่วนที่เหลือคือกิริยาจิตแปดเป็นกิมหากะตะกิริยาจิตเป็นกิส่วนสุดท้ายคือผลลจิตสีนี่แหละเป็นวิบากอันเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่วิบากลงไปเราจะมุ่งหมายทำที่ชื่อผลลจิตสีทันทีดังนั้น ฉันธาธิปติที่ใส่วิบากลงไปจึงได้แก่ฉันทาธิปติที่ยู่ในผล,ลจิตสีนั่นเองปัจจัยุบานธรรมของเขาก็เหมือนกันจึงได้จะต้องได้เป็นนามขันสีและสาธิปติจิตตะเชะรูเมื่อเราเอาฉันทาธิปติเป็นปัจจัยช่วยนามหมดช่วยรูปทั้งหมดปัจจัยสงเคราะห์อื่นๆเขาไม่ได้เลยเขาได้แค่ใหญ่สีเท่านั้น มีวิบากที่ใส่เข้าไปเอาวิบากเหล่านี้ไปตั้งชื่อวุตสะวิปากะาเรียบร้อยแล้วก็ใส่วิบากเข้าไปด้วยเพราะฉะนันเหลือชื่อที่ไม่ตั้งชื่อคือสหาชาตาชาติใหญ่สี่ัตนาที่1ในส่วนอสหวิปากะาจึงชื่อสัพทานิกาคัตนานั่นเองเนื่องจากว่าเอาสหาชาตาิชาติใหญ่สี่ไปตั้งชื่อจากนั้นเราลดรูปวงธรรมยกมาเฉพาะนามขันสีเท่านั้น เมื่อเอานามาขันสีมาเป็นปัจจัยยุบานธรรมแล้วปัจจัยส่งคอที่ใส่เข้าไปได้ก็มีอัญญะและมัญญะและสัมปยุตตะเท่านั้นเพราะฉะนั้นคาตนาที่สองเอาอัญญะมัญญะและสัมปยุตตะเหล่านี้นไปตั้งชื่อแล้วชื่อเขาจึงชื่อสาอัญญะมัญญะสัมปยุตตะคาตนานั่นเองเหลือองค์ธรรมส่วนสุดท้ายคือเราจะใส่องค์ธรรมที่ชื่อสาธิปติตตะเชลูปลงไป ั้นเมื่อนามเป็นฉันทาธิปติไปช่วยรูปอย่างเดียวสหาชาตาชาติกลางที่เข้าได้คือวิปยุตะตะเราจึงหยิบเอาวิปยุตตะที่เป็นคัตนาเหล่านี้ไปตั้งชื่อดังนั้นคัตนาที่เป็นคัตนาลำดับที่3ามจึงชื่อวิปปยุตตะคัตนานั่นเองเราจึงเสร็จสําเร็จรูปในส่วนที่เป็นฉันทาทิปติมีหกัตนาฉันทาธิปติคัตนาอวิปากคัตนาสอง สัวิปากะคัตนาสามในอัวิปากะคัตนาสามคือสัพพัานิกะคัตนาสัอัญยมัญญสัมปยุตตะคัตนาสะวิปายุตตะคัตนาสะวิปากะคัตนาสามคือส <kicking S 1> ัพพัานิกะคัตนาสัอัญยมัญญะสัมปยุตตะคัตนาสะวิปายุตตะคัตนาในแง่ของปัจจัยสงเคราะห์ ในส่วนที่ฉันทาธิปติเมื่อเราหาอำนาปจปัจจัยสงเคราห์ข้างบนในสหาชาตาชาติเล็กมีแค่หนึ่งเท่านั้นอย่างอื่นเข้าไม่ได้เลยที่เข้าได้คือทิอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าในคั้นาที่หนึ่งปจัจจัยสงเคราะห์เมื่อเอาทิอย่างเดียวมารวมกับสหาชาตาชาติใหญ่สี่ั้นาที่หนึ่งจึงมีห้าปัจจัยสัพฐานิการั้นนาจึงได้ห้าปัจจัยนั่นเองจากนั้นเมื่อเราเอาห้าปัจจัยเหล่านี้ไปบวกอันบวกสาม เพราะสัพพธานิกาแปลว่าปรากฏทุกที่เราเอาอันบวกสาไปบวกกับใหญ่สเป็น6จากนั้นปัจจัยที่ชื่อสหาชาตาธิปติหนึ่งก็กลายเป็น7ปัจจัยแต่ในการแสดงองค์ธรรมของปัจจัยสงเคราะห์ที่ชื่อว่าสหาชาตาธิปติปัจจัยนั้นมีเนื้อความพิเศษคือจะต้องใส่คําว่าโดยเฉพาะแล้วเมื่อเราแยกรูปแยกนามเราจะต้องใส่คําว่าโดยเฉพาะแล้วนั่นเองนะครับ อันนี้เป็นเนื้อความพิเศษในหนังสือนั่นเองนะครับไม่ใช่เนื้อความพิเศษจากการตั้งเงื่อนไขใดๆนะครับเนื้อความในพิเศษในหนังสือเขาเขียนแบบนี้เราก็ต้องเขียนตามนั่นเองหรือว่าในคัตนาที่สามมีวิปยุตตาเข้าไปด้วยเอาสหชาตาชาติตใหญ่สี่มาบวกวิปยุตตาเป็นห้าบวกฉันทาทิปติเป็นหกปัจจัยเราจึงได้หกปัจจัยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ปัจจัยยุบันนธรรมลงไปแล้วคือสาธิปฏิจิตตะเลู เราก็ต้องกำหนดด้วยคำว่าโดยเฉพาะแล้วเหมือนกันดังนั้นในส่วนอวบิปากะมันจะมีเนื้อความพิเศษว่าโดยเฉพาะแล้ว2ที่นะครับคือสัอัญญามัญญาสามัมและสัวิปยุตตะคัตนาเหล่านี้จะต้องใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วเมื่อเราไปดูสัวิปากะคัตนามีวิปากะหนไปวกสหาชาตาชาติใหญ่สเป็นหแล้วก็ไปบวกัฉันทาทิปฏิเป็นห ปัจจัยส่งเคาะจึงได้6ปัจจัยเพราะปัจจัยนั้นไปบวกอันเพิ่มไปบวกสามเพิ่มเป็น8ปัจจัยเพราะหปัจจัยที่เป็นตั้งต้นนั้นไปบวกวิบจึงได้7ปัจจัยแต่เราทราบแล้วว่าในส่วนที่เป็นอธิปฏิปัจจัยในหนังสือเขาเขียนว่าโดยเฉพาะแล้วเมื่อแยกวรูปแยกนามดังนั้นเราจึงใส่คําว่าโดยเฉพาะแล้วลงไปในส่วนที่เป็นปัจจัยยธรรมประธานโทษโดยส่วนที่เป็นปัจจัยยุบานธรรมต้องใส่คําว่า โดยเฉพาะแล้วปัจจัยส่งข้อจริได้ที่หนึ่งบวกกับปัจจัยสีเหลืองๆที่ตั้งนั่นเองนะครับดังนั้นในฉันทาธิปติมีคัตนาอยู่หกเริ่มต้นด้วยสัพพานิกาคัตนาควนี้เนื้อความในเหตุตุคัตนาเราขึ้นต้นด้วยว่าเมื่อที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับในเหตุตุคัตนาเราขึ้นต้นด้วยคําว่าเมื่อเราก็ใส่องค์ธรรมไปว่าเมื่อเหตุหก เป็นปัจจัยเราก็ใส่คำว่าช่วยอุดหนุนแกทำสองหมวดน้าด้วยรูปด้วยอย่างนี้เป็นต้นแล้วเขาจะมีเนื้อคำว่าได้ปัจจัยส่งเคราะห์สงเคราะห์คัตนากี่ปัจจัยก็ว่าไปเราก็ใส่หนึ่งสองสามสี่ล้ำไปแล้วก็มีคำว่าปัจจัยด้วย แต่พอมาเป็นทิปติออกมาไม่ใช่เมื่อใช้คําว่าได้แก่ถานโทษครับใช้คําว่าได้แก่ได้แก่เหตุหกเป็นปัจจัยช่วยอุดหนุนแก่อะไรก็ตามแต่พอมาเป็นฉันทาธิปติแล้วก็จะเปลี่ยนแล้วเขาไม่ใช้ใช้คำว่าได้แก่แล้วนะครับเขาใช้คําว่าเมื่อเมื่อเมื่อฉันทาธิปติเป็นปัจจัยแล้วก uh ็มีอะไรเป็นป <enrich Live> <achsen> <agen> <inaudible> ัจ <spiders> จัยยุบัน ก็ใช้คำมั่าเมื่อนะครับเนื้อความเปลี่ยนนั่นเองเพราะฉะนั้นสองปัจจัยนี้มีเนื้อความที่ไม่เหมือนกันแต่พอไปสหาชาตกรริกมเป็นต้นไปแล้วเนื้อความไม่ใช่แบบนี้แล้วเนื้อความจะโดนเปลี่ยนเป็นถ้าในระหว่าตัวที่เป็นปัจจัยและตัวที่เป็นปัจจัย,ยุบันดังนั้นในคัตนาจึงมีเนื้อความสามอย่างนะครับที่ในเหตุตัวปัจจัยเราจะเรียกแบบหนึ่ง เพราะฉะนั้นในเหตุปัจจัยเนี่ยมีเนื้อความว่าได้แก่อะไรอะไรก็ตามเนี่ยได้แก่เหตุหกอะไรเป็นปัจจัยพอมาเป็นสหชา,าตาธิปติเนื้อความเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับต้องขึ้นต้นด้วยคาว่าเมื่อเมื่ออะไรเป็นปัจจัยเมื่ออะไรเป็นปัจจัออจยุบันนั่นเองนะครับ คุณกนกทิพย์ลูกคนปิดกล้องนะครับจากนั้นคัฒนาที่หลังจากกรรมเป็นต้นไปจนถึงมัรคเขาจะใช้คำว่าท่าในระหว่างนะครับแต่ตั้งแต่นามะา,าหาระถึงมารคขปัจจัยมันจะเพิ่มคำว่าอย่างขึ้นมาบวกคำว่าอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปเห็นเนื้อความเราจะเห็นพิเศษนะครับเพราะเนื้อความในการแสดงคัฒนามีอยู่สามชุด คือถ้าเป็นเหตุตปัจจัยขึ้นต้นได้ว่าได้แก่สหาชาตาทิปติขึ้นต้นด้วยคำว่าเมื่อกรรมเป็นต้นไปขึ้นต้นได้ว่าท่าไหนระหว่าแต่ตั้งแต่หาจนถึงมรรคเป็นต้นจะมีคําว่าอย่างเพิ่มเข้ามานะได้ปัจจัยกี่อย่างกี่อย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับมันเนื้อความมีเท่านี้แหละเวลาท่องเราจะได้กําหนดเนื้อความได้ง่ายนะครับแล้วก็ใส่ปัจจัยธรรมลักษณะของเนื้อความที่แสดงในหนังสือซึ่งไม่เหมือนกันเลยนะครับ ที่จะต้องจำคือจำเนื้อความที่ชื่อว่าปัจจัยธรรมเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ได้ไปท่องคัตนาว่าแต่ละชุดมีเนื้อความอย่างไรนะครับจะคิดเอาเนื่องจากถ้าไปท่อง255ท่องไม่ไหวนะครับมันเยอะเรากลับมาที่ฉันทาธิปตินะครับมันต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าเมื่อดังนั้นในฉันทาธิปติเราจึงได้โครงสร้างของตัวที่เป็นคัตนาของเรามหกอันพอเราเรียกชื่อเราก็ต้องเรียกชื่อตามทั้งหมด สหชาตาธิปติคัตนาหนึ่ง,งได้ที่อย่างเดียวฉันทาทธิปติคัตนาอย่างอื่นไม่เพิ่มก็นับเหลือนหนึ่งได้หนึ่งเท่านั้นหกวิปากาก็หนึ่งอยู่สัพพานิกาคัตนาบวกไปสี่ันปัจจัยสงเคราะห์จึงได้5ปัจจัยนั่นเองเรียกครั้งที่สองสหชาตาทิปติตนานับหนึ่ง ฉันทาทิปติคัตนามีที่เท่านั้นที่เข้าได้ไม่มีการเพิ่มองค์ธรรมก็นับหนึ่งอย่างเดิมอวิปากาคัตนาก็นับหนึ่งอย่างเดิมเพราะยังไม่มีการเพิ่มองค์ธรรมเข้าไปจากนั้นชื่อว่าสัพพัฒานิกาคัตนาสัพพัฐานิกาคัตนาเพิ่มสี่เข้าไปก็ได้เป็นห้าตอนคัตนาที่หนึ่งในห้าพอเราไปคัตนาที่สองเป็นอันสามอันสามก็เพิ่มไปอีกสองจะกลายเป็นเจ็ด วิบเ็เพิ่มไปหนึ่งกลายเป็นหกเขาใส่สะวิปาก,ากาเข้าไปก็นับวิบา,ากหนึ่งบวกทีเป็นสองสัพพัถธาก็กลายเป็นสี่ทั้งสี่บวกสองเป็นหกปัจจัยเพิ่มในส่วนที่ชื่อว่ากันสัมเข้าไปในคัตนาที่สองเป็นแปดปัจจัยเพิ่มวิบเข้าไปีกหนึ่งก็กลายเป็นเจ็ดปัจจัยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลักในการหาคัตนาเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคัตนาใดเราก็ใช้วิธีการตั้งเนื้อความแบบนี้หมดนะครับ ในสหาชาตาธิปติเราจะไม่เห็นธรรมที่อยู่ในปฏิสนธิการดังนั้นธรรมที่ไม่มีปฏิสนที่ไม่มีปฏิสนธิการก็จะไม่เห็นรูปหนึ่งหมวดคือปฏิสนธิกรรม,มชรชะฉะนั้นองค์ธรรมใดที่มีหัวใจตัดทิ้งหมดเลยเราจึงมีหลักว่าทิมาทีไรใจหายทุกทีใจหายไปเลยนะครับเราจึงไม่เห็นปฏิสนธิรรหาทยะวัตถุอะไรเงี้ยไม่เจอนะครับไม่มี ปฏิส่วนที่กรรมัชรูปฏิสนที่ฮัตยาวัตถุไม่มีจากคัตนา9จึงเหลือ6ดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนื้อความมีเท่านี้นะครับตอนนี้รบกวนนะักศึกษาเปิดหนังสือไปที่หน้า4ี่สิบห้านะครับเปิดหนังสือไปที่หน้า4ี่ิบห้ากายท้ายหน้านะครับหน้า4ี่สิบห้าไปดูฉันทาทิปติหน้า4ี่สิบห้านะครับไปดูฉันทาทิปฏิคัตนา6มี2ส,ส่วนคืออะวิปากคัตนา3มนะครับ เพราะฉะนั้นคัตนาที่หนึ่งเขาไม่ได้เขียนชื่อให้แล้วนะครับให้นักศึกษาเขียนชื่อเข้าไปนะครับว่าในคัตนาที่หนึ่งเนี่ยชื่อสัพพันานิกาคัตนาเพราะว่าเวลาออกสอบเขาจะออกสอบให้เรียกชื่อเขาด้วยนะครับว่าชื่อที่หนึ่งเขาชื่ออะไรเพราะฉะนั้นชื่อเราต้องอาศัยความเข้าใจในการเห็นองค์ธรรมนะครับเห็นสหาชาตาชาติใหญ่สีเท่านั้นชื่อสัพพัานแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ไม่ต้องไปนั่งท่องแล้วก็จากนี้ไปเนะี่ยชื่อคัตนาเขาไม่ใส่ให้แล้วนะครับ มีทั้งหมด255้าเขาใส่ชื่อให้แค่24อันนะครับที่เหลือเขาไม่ใส่ชื่อแล้วเราต้องนึกชื่อให้ออกเองนะครับว่าชื่อของคัตนาน,นั้นมันชื่ออะไรนะครับอันที่หนึ่งชื่อศัพพทานิกาคัตนาณเรามีองค์ธรรมเนื้อความในองค์ธรรมพิเศษต้องใช้คําว่าเมื่อเมื่อฉันทาธิปฏิเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สัมปยุตตะขันคือนามขันสีที่ประกอบเนี่ยเป็นเนื้อความพิเศษเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องขีดเส้นใต้ตรงนี้ ขีดเฉพาะส่วนที่ผมป้ายให้นะครับอย่าไปขีดทั้งหมดเพราะขีดทั้งหมดหนังสือจะกลายเป็นสีรุ้งนะครับเรามีความสบายใจมากเลยเพราะเราเหมือนกับไม่ต้องอ่านเหมือนกับไม่ได้เน้นเพราะมันเน้นไปหมดนะครับไม่รู้จะเน้นตรงไหนเพราะฉะนั้นที่จะต้องขีดคือขีดที่ผมเน้นไว้ให้เท่านั้นนะครับอย่าไปขีดเส้นใต้ทั้งหมดไมันก็จะงงนะครับเพราะอันที่หนึ่งชื่อศัพท์พัานิกาคัตนามีเนื้อความว่าเมื่อเมื่อฉันทาที่ปฏิเป็นปจัจจัย ช่วยอุปการะแก่เนี่ยปัจจัย,ยุบันแล้วคือสัมปยุตตะขันคือนามขันสีที่ประกอบและสาธิปจิจ,จ,จ,จิตตชรูปมีคําว่าแล้วและสาธิปฏิจิตตชรูปแล้วได้อํานาจปัจจัย5ก็คือทิหนึ่งชิฉันทาธิปฏิไปบวกศัพที่ก็ได้5ปัจจัยนั่นเองคือสหาชาตาธิปฏิสหาชาตสหาชาตานิสยาเอาเปิดต่อไปหน้า46นะครับ สหาชาตาิิสหาชาตาวิกตัที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนั้นอำนาจของสหาชาตาธิปติอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษอันที่สองหยิบเอาเฉพาะนามขันสี่ที่ประกอบต้องใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วเนี่ยกำหนดคำว่าโดยเฉพาะแล้วเป็นพิเศษนะครับ มันเนื้อความปัจจัยเหมือนกันหมดเมื่อฉันทาธิปติเป็นปัจจัยช่วยอุปการรแก่สัมประยุทธนามขันสัมประยุทธนามขันคือสัมประยุทธนามขันคือนามขันสี่ที่ประกอบเน้นคําว่าโดยเฉพาะแล้วคราวนี้เขาไม่มีชื่อคัตนามาให้เราต้องเห็นองค์ธรรมแล,แล้วนึกออกเมื่อมีนามเป็นปัจจัยยุบานอย่างเดียวปัจจัยส่งคราะห์ที่เพิ่มเข้าไปได้สองปัจจัยในสหาชาตาชาติกา คืออันสามัรน,นคัตนานี้จริงชื่อศัญญมัญญะสัมปยุตตะคัตนานั่นเองชื่อศัญญมัญญะสามปยุตตะคัตนาเมื่อฉันทาทิปติเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สัมปยุตตะนามขันคือนามขันสี่ที่ประกอบต้องใส่คําว่าโดยเฉพาะแล้วกําหนดแค่นี้นะครับโดยเฉพาะแล้วได้อํานาจปัจจัย7 7ก็คือเพิ่มสองคืออัญญะและสัมปยุตตะ ขัตนาที่หนึ่งมีห้าปัจจัยขณะที่2อมีเจ็ด 2, ปัจจัยเพราะเพิ่มอัญญาและสัพสัมปยุตตะเข้าไปคือสหาชาตาธิปติสหาชาตะอัญญะมัญญะสหาชาตานิสยะสัมปยุตตะสหาชาตาิทิสหาชาตะอวิกตะทะที่ทําการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้หรือนั้นก็ได้อํานาจของสหาชาตาธิปติอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษ พอไปถึงขั้นาที่3ามเขาก็ไม่ให้ใส่ชื่อให้ให้เราไปดูที่อำนาจปัจจัยปัจจัยเหมือนเดิมเมื่อฉันทาธิปติเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ทำหมวดเดียวเท่านั้นคือสาธิปฏิจิตตะชะลูกต้องเน้นคําว่าโดยเฉพาะแล้วมันมีเนื้อของว่าโดยเฉพาะแล้วเมื่อนามไปช่วยรูปเราจึงได้ปัจจัยสงเราเพิ่มมาหนึ่งคือวิปยุตตะเราใส่วิปยุตตะเข้าไปก็เอาวิปปยุตตะเหล่านั้นมาตั้งชื่อ ขตนาที่สามที่ชื่อสะวิปยุตตคขตนานั่นเองสะวิปยุตตคัตนาเมื่อฉันทาธิปติเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแกะสะ่สาธิปติจิตปัรูปโดยเฉพาะแล้วได้อำนาจปัจจัยหกคือสหาชาตาธิปติสหาชาตาสะสหาชาตะนิสยะสะหาชาตะวิปยุตตะสะหาชาตะทิสหาชาตะวิกตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้ อำนาจของสหาชาตาิทิปติอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษเพราะนั้นนักษารไปต้องสงสัยนะครับว่าจะใส่คําว่านั้นหรือนี้ตกลงกันแล้วใส่อะไรก็ได้นะครับใส่นั้นก็ถูกใส่นี้ก็ถูกไม่โดนตัดคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาจะใส่คําว่านี้เราก็คิดเป็นนี้ไปเลยนะครับที่ทําการช่วยอุปการะรในข่าวเดียวกันนี้ไปเลยนะครับนั้นนี้ไม่มีผลต่อคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นใส่นั้นหรือนี้ก็ได้เหตุใช้คําว่านั้น ในปัจจัยนิเทศใช้คําว่านี้นะครับในในในทิจะพอมาเป็นคัฒนาใช้คําว่านั้นไม่ต้องสับสนนะครับนั้นหรือนี้ได้ทั้งหมดนะครับเหมือนกันหมดใชนน้นั้นก็นั้นก็ได้ใช้นี้ก็ได้ใช้นั้นผสมนี้ยังได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับเราจึงได้คัฒนามา3อันแล้วจากนั้นในส่วนสะบวิปากะคือใส่วิบากเข้าไปหนึ่งสวิปากะคัตนาดังนั้นเมื่อเราได้สวิปากะคัฒนาแล้วไปดูปัจจัยธรรม ปัจจัยธรรมเราต้องจําได้ว่าชื่อเขาชื่ออะไรต้องอยู่ในผลลจิตสี่เท่านั้นดังนั้นปัจจัยธรรมที่เป็นสัวิปากะมุ่งหมายเอาฉันทาทิปติที่อยู่ในผลลจิตสี่เท่านั้นดังนั้นเราต้องจําชื่อให้ได้ว่าปัจจัยธรรมเขาชื่ออะไรก็ขึ้นต้นว่าเมื่อเมื่อฉันทาทิปติที่อยู่ในผลลจิตสี่เป็นปันจจัยช่วยอุปการะแก่ธรรมสองส่วนไม่ต้องขีดแล้วเพราะมันเหมือนเดิมสัมปยุตตะนามขัน และสาธิตปฏิจิตตัชลูแต่ที่ว่าเหมือนเดิมก็ไม่เหมือนทีเดียวเราลองไปดูข้างบนในข้างบนมันมีคํามานามขันสี่เห็นไหมครับสัมประยุตตะธรรมสำสประยุตานามขันคือนามขันสี่แต่ข้างล่างมันไม่มีแล้วนะครับอย่างเนี้ต้องจํานะครับถ้าเราใส่เกินมีโอกาสโดน,นตักได้แต่นั้นนี้ไม่มีผลนั่นเองนะครับเราจึงบอกว่าในการหาอำนาปจปัจจัยเหล่านี้วิธีหามันง่ายแต่เราเพิ่มความเข้าใจในเพิ่มความสังเกตในตัว เนื้อความที่เราเขาใส่เข้าไปเฉยๆว่าเขาใส่ว่าอะไรบางที่ก็ใส่ยาบางที่ก็ใส่สั้นนะครับดังนั้นเราจำจำเป็นเราต้องจําแบบนี้เพราะฉะนั้นคัตนานี้ช่วยทั้งนามทั้งรูปด้วยปัจจัยส่งเข้าอื่นๆเข้าไปได้หรอกมีแค่ปัจจัยใหญ่เท่านั้นที่เข้าได้เราหยิบปัจจัยใหญ่นั้นไปตั้งชื่อสรรัิีปากอ่อันที่หนึ่งจึงชื่อว่าสัพพัฒนิกาคัตนาเพราะอย่างอื่นเข้าไม่ได้เข้าได้แค่สหาชาติชาติใหญ่สีเท่านั้น เนื้อความจริงได้แก่สักวิปากะคัตนา3าหนึ่งสัพพัฒานิกะคัตนาเมื่อฉันทาธิปติระบุว่าที่อยู่ในผลจิต4ี่เป็นปัจจัยช่วยอุปการรแก่สัมปะยุตตะนามขันและสาธิปตจิตตชรูปแล้วได้อำนาจปัจจัย6คือสหาชาตาธิปติสหาชาตาสหาชาตะนิสยะวิปากะสหาชาตาิถิสหาชาตาวิกตะ ที่ทำการช่วยอุปการะในข่าวเดียวกันนั้นอำนาจของสหาชาตาธิปติอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษถ้าเรามีความสามารถในการดึงองค์ธรรมเหล่านี้มาได้แล้วเราไม่ต้องการจะท่องก็ให้ตั้ง3ามแถว5ตอนนั่นเองเฮ hey. สหานนิตหนึ่งแถวมี5ตอนกัมปาหาอินชาน มัคสามวิบทอ์ครบสิปัจจัยแล้วปัจจัยธรรมที่เป็นกระทานได้แกท่ทิจากนั้นในสหาชาตต่างชาติใหญ่สีเข้าแน่นอนเพราะว่าเขาชื่อว่าสัพพัานิกะไปบสษาวิปากะตรงนี้เอาเปหนึ่งใส่วิบากเข้าไปหนึ่งเพราะฉะนั้นปัจจัยสงเคราะได้6ปัจจัยแล้วก็ไล่แบบนี้ไปเลยนะครับทำอย่างนี้บ่อยๆต้องผ่านการฝึกจะได้ไม่ต้องท่องนะครับฝึกบ่อยๆแล้วเราก็ไม่ต้องท่องแล้ว จึงได้6ปัจจัยคือสหาชาตาธิปติสหาชาตะสหาชาตานิสยาวิปากะสหาชาติถิสหาชาตาวิกตะพูดมาทั้งหมด4ี่คัตนาแล้วนะครับอยากจะให้นักศึกษาสังเกตว่าเวลาเรียกองค์ธรรมที่อำนาจปัจจัยมีวิธีการเรียกไม่เหมือนเหตุปัจจัย2อย่างนะครับ1ในเหตุตัวปัจจัยมีคําว่า1 2 3 4 5 6 แต่ในสหาชาตาธิปติไม่มีคำไม่มีตัวเลขแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนอกจากไม่มีตัวเลขแล้วในเหตุปัจจัยมีคําว่าปัจจัยด้วยเหตุตปัจจัยสหาชาตาปัจจัยแต่ปัจจัยอื่นๆทั้งหมดให้กําหนดเลยว่านอกจากเหตุแล้วไม่มีคําว่าปัจจัยเข้ามาร่วมเลยนะครับพูดชื่อปัจจัยตรงๆเลยว่าสหาชาตาธิปติสหาชาตาสหาชาตานิสยะเหล่านี้นะครับ เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการสังเกตหมดนะครับถ้าเราสังเกตได้เราก็สามารถจําเนื้อความได้ง่ายแต่ถ้าเราสังเกตไม่ได้เน้นจะท่องอย่างเดียวยังไงก็จําไม่ได้นะครับวันนี้คั้นาที่สองเหมือนเดิมปัจจัยทําเหมือนเดิมเลยเมื่อฉันทาธิปฏิที่อยู่ในผลลจิตเสียไม่ต้องขีดอะไรแล้วเป็นปัจจัยช่วยอุดหนุนทางเดียวเท่านั้นในปัจจัยยุบันคือสัมปะยุตตะขันมีคําว่า โดยเฉพาะแล้วสัมปยุตตนามาขันโดยเฉพาะแล้วที่ตัวเน้นคือต้องเน้นด้วยคำว่าโดยเฉพาะแล้วเมื่อไปเมื่อนามเป็นปัจจัยคือฉันทาเทปติเจตสิกตัวเดียวเป็นปัจจัยไปช่วยสัมปยุตตนามาขันคือนามไปช่วยนามปัจจัยส่งคะห์ที่เข้าไปสองปัจจัยก็คืออัญญะและสัมปยุตตะเราเอาอัญญะและสัมปยุตตะนั้นไปตั้งชื่อคัตนาที่สองจืจอสะ อัญญมัญญะสัมปยุตตะคตนาสองสอัญญะมัญญะสามปยุตตะคตนาเมื่อฉันธาธิปติที่อยู่ในผลจิต4สี่เป็นปัจจัยช่วยอุปการรแก่สัมปยุตตะนามขันโดยเฉพาะแล้วได้อำนาจปัจจัย8ปดขบวนหกใส่อันเข้าไปเป็น7ใสสามเข้าไปเป็น8ได้อำนาจปัจจัย8คือ สหชาตาธิปติสหชาตะปัญญามัญญะสหชาตะนิสยะสามปยุตตะวิปากะอ๋อผิดที่ผิดที่นะครับสหชาตาธิปติสหชาตะปัญญามัญญะสหชาตานิสยะรู้ไหมครับว่าผิดที่วิปากะต้องมาอยู่ก่อนนะครับวิปากะต้องมาอยู่ก่อนสัมปยุตตะนะครับ ตอนนี้มันผิดที่ต้องตั้งวิปากะก่อนเวลาถ้าไปท่องนะครับถ้าเขาออกอันนี้มาถ้าเรียงแบบนี้โดนตัดคะแนนนะครับไม่เน้นท่องเน้นทําความเข้าใจนะครับเนื่องจากว่าเราใส่อันแล้วเราใส่สามเข้าไปเพราะฉนั้นคัตนาของเราจากหกจะกลายเป็นแปดแล้วใส่อันเข้าไปหนึ่งใส่สามเข้าไปหนึ่งเพราะนั้นลำดับถ้าเราท่องเราจะจําไม่ได้แต่ถ้าเรามาตั้งโครงสร้างสามแถวห้าตอนอย่างเงี้ย พอหาขึ้นมาแล้วเราจะเรียงปัจจัยสงเคราะห์ได้ทันทีนะครับไม่ต้องไปนั่งท่องถ้าเราไปนั่งท่องแล้วยิ่งท่องตามหนังสือมันผิดเห็นไหมครับมันผิดอยู่นะเพราะั้นเวลาแปดปัจจัยคือสหาชาตาธิปติสหาชาตาอัญญามัญญะสหาชาตานิสยะวิปากะสัมปยุตะสหาชาตตทิสหาชาตาอวิกตะเห็นไหมครับถ้าไปท่องหนังสือมันผิด เน้นความเข้าใจในการตั้งโครงสร้างมันจะง่ายกว่านะครับมันง่ายด้วยแล้วก็ดูง่ายด้วยนะครับมันแก้นิดหนึ่งนะครับข้อที่2มันผิดอยู่นะครับต้องวิปากะก่อนสัมปยุตตะนะครับหนังสือมันเขียนสัมปยุตตะก่อนวิปากะลอกหนังสือไปโดนตัด1นคะแนนนะครับเนื่องจากว่าเรียงลําดับปัจจัย,ยธรรมผิดนะครับควรจะได้2เต็มหรือแค่1นเท่านั้นเพราะที่สําคัญคือการเรียงอํานาจปัจจัยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคัตนานี้ได้แปปัจจัยหนังสือผิดนะครับต้องแก้นะวิปากขึ้นก่อน วิปากะและสัมปยุตตะนะครับจากนั้นพอไปถึงคั้นาที่สามไปดูปัจจัยุบัน,นธรรมของเขามีทางเดียวเท่านั้นคือสาธิปฏิจิตตชะลุเราต้องเน้นคำว่าโดยเฉพาะแล้วโดยเฉพาะแล้วเมื่อมีปัจจัยหกตั้งต้นใส่วิปยุตตะเข้าไปหนึ่งเนื่องจากว่าปัจจัยยุบันของเราคือรูป,ปรธรรมดังนั้นเราจะเห็นสหาชาตาวิปยุตตะขึ้นมาหนึ่งนะครับเมื่อมีวิปยุตตะเข้าร่วมด้วยคั้านานี้จึงชื่อว่า สวิปปยุตตะคัตนาสะวิปปยุตตะคัตนาสามสัวิปปยุตตะคัตนา,า,มปปตตตนาเมื่อฉันทาธิปติที่อยู่ในผล,ลจิตสี่เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สาธิปติจิตตชะรูปโดยเฉพาะแล้วได้อำนาจปัจจัยเจ็ดคือถ้าเรามาท่อง,องนี้จะงงใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปตั้งรงสร้างใหม่เมื่อมีการหาแล้วเราก็ตั้งเหติ สหอน,นิทกัมปาหาอินชามักสามวิปทิอะแล้วเราค่อยๆหาประธานเขาคือทิจานัสสหชาตาชาติใหญ่สเข้าทั้งหมดเพิ่มในส่วนวิบากเข้าไปนหนึ่งปัจจัยุบันเป็นรูปใส่วิบเข้าไปนหนึ่งอย่างนี้เราหาได้แล้ว จ็ดคือสหาชาตาทิปติสหาชาตะสหาชาตานิสยะวิปากะสหาชาติวิปยุตตาสหาชาตทิทิสหาชาตาวิกตาที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้อำนาจของสหาชาตาทิปติอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นโครงสร้างมีเนื้อความพิเศษสองอย่างนะครับเนื้อความพิเศษอย่างที่หนึ่งคือวิธีการเรียกองค์ทามแตกต่างกับเหตุตัวปัจจัยแล้วต้องขึนนง้นต้นด้วยคําว่าเมื่อต้องขึ้นต้นด้วยคําว่าเมื่อแล้วเวลาเรียกอำนาจปัจจัยไม่มีคำว่าหนึ่งสองสามสี่ไม่มีแล้วนะครับเราก็ตัดคำว่าปัจจัยทิ้งไปด้วยเพรนะอันนี้เป็นหลักที่หนึ่งที่แตกต่างกับเหตุตัวปัจจัยหลักที่สองเมื่อ เราแยกรูปแยกนามเป็นปัจจุบันคัตนาที่สองยกเฉพาะนามคัตนาที่สามยกเฉพาะรูปอย่างนี้จะต้องใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นปะวิปากาก,าก็มีโดยเฉพาะแล้วสี่ประธานโทษสองสวิปากาก,าก็มีคําว่าโดยเฉพาะแล้วสองเนื่องจากว่าข้อสองข้อสามต้องมีคําว่าโดยเฉพาะแล้วดังนั้นฉันทาธิปติมีคําว่าโดยเฉพาะแล้วสี่ที่นั่นเอง เคยถามนะครับใน,ในข้อสอบถามว่าคัตนา250ซะที่จะต้องแสดงโดยคำว่าโดยเฉพาะแล้วมีกี่คัตนาเขาถามแบบนี้เราเดาได้เลยฉันทักก็มี4วิริยะก็ต้องมี4เหมือนกันเพราะในเป็นบุคลิกพิเศษของสหาชาตาธิปติวิริยะก็มี4จิตตะก็มี4วีมังสาก็มี4คํคำตอบคำว่าโดยเฉพาะแล้วมีทั้งหมด16คัตนานั่นเองนะครับอย่างละอ่านอย่างละ4เท่านั้นเองนะครับ ดังนั้นในส่วนที่ฉันทาทิปติเนื้อความจบดังนี้ง่ายไม่ออกสอบอยู่แล้วมันง่ายเกินไปนะครับง่ายเกินไปนิเทศต่อไปคือวิริยะนะครับเรากลับไปดูวิริยะพอเราตั้งวิริยะขึ้นเป็นปัจจัยฉันทาจบไปแล้วเมื่อเราตั้งวิริยะขึ้นเป็นปัจจัยวิริยะนั้นชื่อว่าวิริยาทิปติมีปัจจัยร่วมได้แต่ปัจจัยร่วมไม่มีความสําคัญเพราะตัวเองเป็นใหญ่กว่าธรรมที่เกิดพร้อมกัน เราจึงเปลี่ยนชื่อคัตนาเหล่านี้ที่ชื่อว่าฉันทาธิปติเปลี่ยนเป็นวิริยาธิปติเพราะฉะนั้นคัตนาเนี้ยไม่มีปจัจจัยใดที่มีความเป็นใหญ่กว่าวิริยาธิปติเลยเราจึงตั้งชื่อว่าวิริยาธิปติในวิริยาธิปติคัตนาเหล่านี้เหมือนเดิมมีทั้งหมดหกคัตนาเนื่องจากวิามาทีไรใจหายทุกที เราจึงได้คัตนาที่มีชื่อว่าวิริยาทิปติคัตนามีจำนวนหกคัตนานั่นเองแบ่งออกเป็นสองส่วนอวิสามแล้วก็เป็นสัวิสามมันตั้งปัจจัยธรรมขึ้นไม่ใช่ฉันทาทิปติแล้วเราตั้งปัจจัยธรรมขึ้นชื่อว่าวิริยาทิปติเมื่อวิริยาทิปติเป็นปัจจัยไปดูปัจจัย,ยุบานธรรม ได้ทั้งนามได้ทั้งรูปอย่างเนี้สหาชาตาิชาติใหญ่สี่ได้เท่านั้นจากนั้นเราลดรูปเหลือแค่นามอย่างเดียวเป็นปัจจยุบันอย่างนี้อันสามเข้าได้หรือว่าเราลดรูปให้เหลือแค่ปัจจยุบันที่เป็นรูปอย่างเดียวสหาชาติาบิบเข้าได้เราก็จับชื่อของสหาชาตาิชาติใหญ่สีไปตั้งชื่อคัตนาที่หนึ่งชื่อสัพพถาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนใส่อันสามก็ชื่อสาอันสามใส่บีบก็ชื่อว่าสบิบ พอใส่วิบากเข้าไปเราก็เปลี่ยนองค์ธรรมเฉพาะเป็นฉันทาธิปติเปลี่ยนทิ้งให้ชื่อว่าวิริยาธิปติชื่อวิริยาธิปติแต่เราทราบแล้วว่าถ้าใส่วิบากเข้าไปมันอยู่ในผลจิตสี่เพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งชื่อของเวลาตั้งชื่อเรียกของปัจจัยธรรมเราจึงชื่อว่าเมื่อวิริยาธิปติที่ในผลจิตสี่เป็นตัดจจัยนั่นเองนะครับเหมือนเดิมแหละเหมือนกับฉันทาธิปติ ยกเอาเฉพาะนามรูปทั้งหมดเป็นปัจจัยุบันสหาชาตาอื่นๆเข้าไม่ได้เข้าได้สหาชาตะชาติใหญ่เท่านั้นแล้วก็มีวิบากใส่เข้าไปด้วยแต่เราเอาวิบากไปตั้งชื่อสาวิปากะแล้วก็ไม่ต้องตั้งแล้วที่เหลือคือสหาชาตะชาติใหญ่สี่ไปตั้งชื่อศัพ,พธานิกะเมื่อเราลดรูปให้เหลือแค่นามขันสี่อย่างเดียวเท่านั้นกัจจัยธรรมที่เข้าได้อีกสองปัจจัยก็คืออันสามเอาอันสามไปตั้งชื่อจึงชื่อสัอัญญามัญญสัมปยุตตา ลดรูปองค์ธรรมให้เหลือแค่รูปประขันธอย่างเดียวเราใส่วิปยุตตะเข้าไปกัตนาที่3ามจึงชื่อสาวิปยุตตะเหมือนเดิมหมดแต่อำหน้าปัจจัยไม่เหมือนเดิมเนื่องจากว่าวิริยะนอกจากองค์ธรรมที่ชื่อว่าทิแล้วยังมีส่วนที่ชื่อวิริยินทรีมีวิริยินทรีด้วยนอกจากมันมีสัมมาวายามะด้วย ปัจจัยสงเคราะห์ที่ชื่ออินเรียกชื่อไม่ได้ที่ชื่อมักก็เรียกชื่อไม่ได้จะไปเรียกชื่อว่าสาอินมักก็ไม่ได้เนื่องจากว่าสหาชาตาทีปติหมายความว่าความเป็นใหญ่กว่าธรรมที่เกิดพร้อมกันกว่าตนไม่มีปัจจัยใดที่จะเรียกชื่อโดยความเป็นใหญ่ได้คือเป็นประธานไม่ได้นั่นเองเวลาเรียกอำนาจปัจจัยเราต้องดึงอำนาจปัจจัยมาใช้แต่ตั้งชื่อเขาไม่ได้นั่นเอง คัตนานี้จึงชื่อเต็มๆว่าวิริยาธิปติคัตนาแต่เวลาที่เราไปหาอำนาปจปัจจัยเราต้องเพิ่มอินเพิ่มมรรคกเข้าไปด้วยเนื่องจากว่าอินมรรคเข้าประกอบเฉยๆแต่หยิบมาเป็นประธานตั้งชื่อ in, สะอินสระมรรคไม่ได้นั่นเองดังนั้นคัตนานี้จึงได้ที่1บวกอินเป็น2บวกมรรคกเป็น3ไปบวกสหาชาตาชาติใหญ่4คัตนาแรกจะได้7ปัจจัยทันทีจาก5เพิ่มมา2 คือเพิ่มสหชาตินและเพิ่มมรคเข้ามาด้วยจากปัจจัย5เราก็เปลี่ยนจากปัจจัย5เหล่านี้เป็น7คัตนาแรกจึงได้7ปัจจัยจากนั้นเมื่อเราใส่อัญญ,ญะและสัมปยุตตะเข้าไปคัตนาที่2ก็ได้9ปัจจัยเมื่อใส่วิปยุตะปัจจัยเข้าไปก็ได้8ปัจจัยเหมือนเดิมเมื่อไรก็ตามที่เราแยกรูปและแยกนามของปัจจัยยุบาณธรรมเข้าไปเกี่ยวข้อง กับตัวปัจจัยถ้าปัจจัยไปช่วยนามทางเดียวหรือปัจจัยไปช่วยรูปอย่างเดียวจะต้องใส่เนื้อความว่าโดยเฉพาะแล้วเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนอาวิปากาจะต้องใส่คําว่าโดยเฉพาะแล้วลงไปสองคือสัอัญญามัญญสัมปยุตตะและสัวิปยุตตะคตนานั่นเองนะครับในข้อสอบเวลาเขาถามเนะี่ยเขาจะถามว่าคตนาที่ใส่คําว่าโดยเฉพาะแล้วมีชื่อว่าอย่างไรบางคนเข้าใจผิดไปเจออันเนี้ยใส่ไปเลย สะอินทาริยมัคคคัตนาเสร็จเลยนะ,ะสะอัญญะมัญยสัมปยุตตาคัตนาแล้วก็สะวิปยุตตาคัตนาไอชื่อนี้มันไม่มีนะระวังให้ดีๆนะครับถ้าไปเจอวิริยะทิปฏิคัตนาจะใส่สัอัญญะมัญย,ะส,ะย,ะยะสะอินทาริยมัคคคัตนาไม่ได้นะครับตั้งชื่อไม่ได้เข้าร่วมได้อย่างเดียวเพราะเขาไม่สามารถเป็นใหญ่ปว่าสหาชาตาทิปติได้นั่นเองนะครับดังนั้น กำหนดดีๆนะถ้าเขาถามนะต้องรู้นะครับว่าหมายถึงอย่างนี้ปัจจัยส่งเคราะห์เพิ่มขึ้นมาอีก2นั่นเองที่ใส่เพิ่มเข้าไปคืออินและมารเหมือนเดิมถ้าเป็นสรวิปากะก,ก็ใส่วิบากเข้าไป1เมื่อวิริยธิปติที่อยู่ในผลลจิต4เป็นปัจจัยปัจจัยยุบันได้สองทามเลยคือนามขันสี่และสาธิปติจิตตชรุจัง6ก็ต้องใส่อินและมัรเข้าไป ดังนั้นจาก6จะกลายเป็น8ทันทีที่8ก็คือมีสหาชาตาเทพปฏิ1นึ่ 1, ใส่วิบากเข้าเป็น2ใส่อินเข้าเป็นสามใสมร์เข้าเป็น4แล้วก็ใส่สหาชาตาชาติใหญ่เป็น4ี่ก็4บวก4มาก็ได้เป็น8ปัจจัยจาก8ใส่อันและ3เพิ่มเข้าไปเป็น10ปัจจัย จาก8เพิ่มวิวกเข้าไปเป็น9ปัจจัยเหมือนเดิมเมื่อเราแยกรูปและแยกนามของปัจจัยบันที่แสดงแตกต่างกันแยกรูปครั้งหนึ่งแยกนามครั้งหนึ่งแยกนามมาใช้ครั้งหนึ่งต้องใส่เขามาโดยเฉพาะแล้วแยกรูปออกมาใช้ครั้งหนึ่งก็ต้องใส่คาว่าโดยเฉพาะแล้วเหมือนกันดังนั้นคัตนาที่ชื่อวิริยาธิติ์คัตนาจึงมีอยู่6คัตนาแบ่งออกเป็นสองส่วนคืออวิปากคัตนาสาม ในอาวิปากาคัตนาสามอันที่หนึ่งชื่อสัพพัานิกาคัตนาอันที่สองชื่อสัอัญญามัญญสามปยุตคัตนาอันที่สามชื่อสัวิปยุตตะคัตนาส่วนสัวิปากาคัตนาสามสัวีใสวิบากอยู่แล้วเพราะมันชื่อสัวิมีสามอันเหมือนกันคือหนึ่งสัพพัานิกาคัตนาสัอัญญามัญญสัมปยุตคัตนาสัวิปยุตตะคัตนาอำนาจปัจจัยที่เคยได้ห้าในคัตนาที่หนึ่ง จะเพิ่มมาเป็น7ทันทีคือเพิ่มอินและเพิ่มมาร์กเพราะฉะนั้นใน7ปัจจัยถ้าเราต้องการว่ามันจะได้ปัจจัยใดบ้างใช้วิธีการพระจารย์พาเลยคือใส่3ามแถวห้าตอนเอทิสหหอัน,นิตกัมปาหาอินชามัรกสามวิบทีอา มีปัจจัยธรรมที่เป็นประธานได้อย่างเดียวคือทิในทินั้นมีปัจจัยร่วมสองอันคือวิริยินทรีย์และสัมมาวาย,ยมาะในคัตนาที่หนึ่งชื่อว่าสัพพัานิกะสัพพัานิกะหมายถึงสี่ปัจจัยคือสหาชาตาชาติใหญ่สี่ดังนั้นปัจจัยธรรมจึงได้เจ็ดปัจจัยคือสหาชาตาธิปติสหชาตะสหชาตายิสยะสหาชาตินทริยมคะ สหาชาติทิสหาชาตาวิกตัก็าเป็นสะอันสามก็เพิ่มอัญญะและสามปยุตตะกลายเป็น9หรือว่าถ้าเป็นสะวิปเราก็ใส่วิป,ปยุตตะเข้าไปก็กลายเป็น8พอเป็นสะวิปากะเราก็เพิ่มวิบากเข้าไปหนึ่งนั่นปัจจัยตั้งต้นจึงได้แปปัจจัยคือสหาชาตาิทิปติสหาชาตะสหาชาตานิสยา วิปากะสหาชาตินทริยะมัคคะสหาชาติทิสหาชาตาตะวิกตะลดรูปของปัจจัยุบานธรรมให้เป็นนามอย่างเดียวเป็นนามอย่างเดียวใส่เพิ่มสองปัจจัยคืออันและสามจะได้สิบปัจจัยทันทีคือเพิ่มอันสามหรือเราลดรูปองค์ธรรมของปัจจัยุบานลงไปให้เหลือแค่นามอย่างให้เหลือแค่รูปอย่างเดียวก็ได้วิบก็ใส่วิบเข้าไปก็ได้เก้าปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดได้ ไม่ต้องท่องเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับสังเกตตัวเนื้อความพิเศษพิเศษของแต่ละคัตนาเท่านั้นที่สําคัญคือตรงคัตนาน,นี่แหละว่าได้กี่ปัจจัยนะครับเพราะว่าปีนี้เราเรียนปัจฐานสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออํา,านาจปัจจัยนะครับเรียนมาถึงตอนนี้ใกล้จะ2เดือนแล้วนักศึกษาบ,บางท่านยังท่องไม่ได้เลย15ปัจจัยมันคือปัจจัยอะไรบ้าง ไม่ต้องพูดถึงสิบห้าปัจจัยหรอกพูดสหาชาตาิชาเล็กยังไม่รู้เลยปัจจัยธรรมคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือเราต้องไปหาดูปัจจัยส่งเคราะห์นะครับว่าแต่และคาตว่าแต่และชาติมันได้ปัจจัยส่งเคราะห์อย่างไรอันนี้เรียนแค่สหาชาตาิอย่างเดียวแค่สิบห้าปัจจัยเดียวเราไปเรียนเพิ่มขึ้นมาในส่วนอื่นๆจะมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเราจะต้องเพิ่มส่วนที่เป็นปัจจัยส่งเคราะห์ของชาติต่างๆที่อยู่ในสหาชาตาิชาติ กรรมานาัชาติอีกมากมายนะครับดังนั้นถ้าเราจําเป็นจะต้องท่ององค์ธรรมท่องไปเลยนะครับเนื่องจากว่ามันสําคัญต้องใช้นะครับถ้าเราไม่ได้ปัจจัยสงเคราะห์ไม่รู้องค์ธรรมอย่างนี้เราจะหาอันหน้าปัจจัยไม่ได้นั่นเองนะครับเอเรามาต่อกันนะครับเปิดหนังสือไปที่หน้าส7สิบครับต่อไปที่หน้าสี่สิบดนะครับที่หน้าสี่สิบเราจะได้ปัจจัยสงเคราะห์มานะครับ สำหรับวิริยาธิปติคัตนาอยู่ในหน้า47วิริยาธิปติคัตนามี6หกแบ่งออกเป็นสส่วนคืออาวิปากคัตนาสาและสาวิปากคัตนาสเหมือนเดิมเขาไม่ได้ให้ชื่อปัจจัยธรรมมาให้นะครับปัจจัยธรรมนี้ไม่มีชื่อพอไม่มีชื่อเราก็ต้องหาปัจจัยธรรมให้เขานะครับว่าชื่อของเขาชื่ออะไรเราไปดูปัจจัยว่าที่เขาใส่เข้าไปเนะี่ยมีกี่ปัจจัย วิธีการคือวิริยะเราทราบแล้วว่ามีปัจจัยสงเคราะห์ใส่เข้าไปสามคือสหาชาตาธิปติสหาชาตินละมัคไปดูปัจจัยที่เหลือแล้วเอามาตั้งชื่อเหลือสี่สี่ปัจจัยคือสหาชาตาสหาชาตานิสยะสหาชาตตถิและสหาชาตาวิคตะปัจจัยสี่นี้มีชื่อของเขาชื่อสัพพัานิกะเล้วนคัตนาที่หนึ่งชื่อสัพพัานิกะคัตนา เหมือนเดิมเห็นไหมครับขึ้นตนน้นเลยว่าเมื่อเมื่อวิริยาธิปติเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สมปยุตนามขันและสาธิปติจิตตัชลุนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําหนดอย่างเดียวคือตัวปัจจัยธรรมนะครับขีดเส้นใต้แค่ปัจจัยธรรมเมื่อวิริยาธิปติเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สมปยุตนามขันและสาธิปติจิตตชลุปแล้วได้อํานาจปัจจัย7 7คือสหาชาตาธิปติ สหาชาตะสหาชาตะนิสยะสหาชาตินภริยะมัคคะสหาชาตทิทีสหาชาตะวิคตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้อำนาจของสหาชาตาทิปติอย่างเดียวเป็นพิเศษไปดูอันที่สองมีการเพิ่มปัจจัยธรรมเข้าไปสองปัจจัยนอกจากเจ็ดแล้วเพิ่มอัญญะเข้าไปและสัมปยุตตะ อย่างนี้เนื่องจากว่าเราใส่นามาขันอย่างเดียวเป็นปัจจัย,ยุบันเราเอาปัจจัยที่เราเติมเข้าไปอะไรไปตั้งชื่อมีทั้งอันมีทั้งสามคัตนาที่สองจึงจึงชื่อว่าสัญญมัญญสัมปยุตตะคัตนาสองสอัญญมัญญะสัมปยุตตะคัตนาเมื่อวิริยะที่ปฏิเป็นปัจัยช่วยอุปการะแก่สัมปยุตตะนามาขันไม่เปลี่ยนแล้วนะครับเหมือนเดิมเหมือนกับคู่เมื่อกี้เลยเหมือนกับสันทะละ กามันมีเนื้อความที่เราเพิ่มขึ้นมาแล้วเราจะต้องกําหนดก็คือคาว่าโดยเฉพาะแล้วเมื่อแยกรูปแยกนามจะมีคําว่าโดยเฉพาะแล้วนั่นเองเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สัมปยุตตะนามขันโดยเฉพาะแล้วได้อํานาจปัจจัย9้าคือเพิ่มอัญญะและมัดอัญญะและสัมปยุตตะนั่นเองเข้าไปจากนั้นไปดูคัตนาที่สามมีปัจจัยเพิ่มอันเดียวเท่านั้นคือสหาชาติบิปยุตตะ เนื่องจากว่าปัจจัยยุบันของเรามีแต่รูปอย่างเดียวแต่รูปอย่างเดียวของเรามีตัวกําหนดที่เป็นเนือความพิเศษคือโดยเฉพาะแล้วดังนั้นเมื่อเราใส่วิปยุตตะเข้าไปในปัจจัยธรรมเร,รเราเอาวิปยุตตะเหล่านี้ไปตั้งชื่อคตนาที่สามจะชื่อสระวิปยุตตะคตนาน,นเดงสะวิปยุตตะคตนาเมื่อวิริยาธิปฏิเป็นปัจจัย ช่วยอุปการะแก่สาธิปติจิตตชรูปโดยเฉพาะแล้วได้อำนาปใจปัจจัยแก่นั่นเองคือ7จ็ข้างบนอันที่หนึ่งไปบวกสหาชาตาวิปจากนั้นสาวิปากะมีอยู่สเหมือนกันในสาวิปากะคัตนา3ปจัจจัยธรรมก็เหมือนเดิมคือมุ่งเน้นเอาที่วิริยาธิปติที่อยู่ในผลรจิต4เป็นปัจจัยเปลี่ยนจากฉันทาทิปติเปลี่ยนวิริยาทิปติเท่านั้น ช่วยอุปการะแก่สมประยุตานามาขันและสาธิปฏิจิตละชลูเคยมีเจ็ดเพิ่มมีบากก็เป็นแปดเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือไปดูปัจจัยส่งเพ์ที่เพิ่มเข้าไปอ่ะคืออะไรสวิปากะคือเพิ่มวิปากะเข้าไปหนึ่งแล้วเราตัดวิปากะทิ้งเพราะฉะนั้นเห็นวิปากะเพิ่มมาแต่เราไปใส่ตรงนี้แล้วไม่ต้องนับไม่ต้องตั้งชื่อเป็นสหาชาตะสหาชาตาธิปติที่ชื่อวิริยะ มีสามปัจจัยเข้าร่วมคือสหาชาตาธิปติอินและมรกเอาปัจจัยที่เหลือสี่ปัจจัยนั่นแหละสหชาตะสหชาตา,า,า,ตานิสยาสหาชาตาัดถิและสหาชาตาวิกตาไปตั้งชื่อสี่ปัจจัยนี้ชื่อศัพทา,านิกะเพราะฉะนั้นคัตนาที่หนึ่งจึงชื่อสัพทา,านิกะคัตนาเมื่อวิริยาทิป,ปติที่อยู่ในผลและจิตสี่เป็นปัจจัยเราก็เรียกองค์ธรรมมาแปดปัจจัยนั่นเองไปดูคัตนาที่สองเพิ่มไปสองอยา่างคืออัน และสามเรเห็นอันสามอย่างเงี้ยปัจัยยุบานธรรมเป็นนามอย่างเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อวิริยอาทิตติที่อยู่ในผลจิต4สี่เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สามปัจยุตนามาขันมีเนื้อความที่จะต้องกําหนดคือโดยเฉพาะแล้วสามปัจยุตนามาขันโดยเฉพาะแล้วปัจจัยอันที่หนึ่งได้แปดเพิ่มอันเพิ่มสามเข้าไปจากแปดก็กลายเป็นสิบนั่นเองหรือว่าไปอันที่สามมีปัจจัยเพิ่มเข้ามาหนึ่งปัจจัยชื่อสหาชาตาิวิบ เห็นวิบแบบนี้ต้องนามช่วยรูปแน่นอนน้ำปัจจัย,ยุบันธรรมของเราก็ได้แก่สาธิที่ปฏิจิตตชรูปมีเนื้อความที่ต้องกําหนดคือโดยเฉพาะแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนวิริยะทิปติมีคําว่าโดยเฉพาะแล้ว4ที่เหมือนกันฉันทะมี4วิริยะก็มี4นั่นเองนะครับมีคําว่าโดยเฉพาะแล้ว4ตําแหน่งคราวนี้นเวลาที่เราไม่อยากจะจําเราใช้วิธีการคิดเอาไปดูขั้นาที่2องสวะิปากะเมื่อวิริยะทิปติ เห็นวิริยะทิปฏิเมื่อไหร่ให้เราคิดเลยสหชาตาชาติเล็กมันเข้าได้เท่าไหร่วิริยะทิปฏิชื่อทแน่นอนสหชาตาชาติเล็กที่เข้าได้คือวิริยินซีหนึ่งสัมมาวายามะหนึ่งมัดแล้นเข้าสี่จากสหชาตสหชาติชาติเล็กเข้าสามแล้วไปช่วยสัมปยุตตานามขันอย่างเดียวเห็นสัมปยุตตานามขันอย่างเนี้ยมีทั้งอันมีทั้งอันมีทั้งสาม แต่เขาบอกมีคําว่าผลและจิต4เงี้ยใส่วิบากเข้าไปด้วยหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วว่ามีคัตนาที่เป็นตัวตั้งต้นอยู่6กหกปัจจัยแล้วคือที่หอินหนึ่งมรคหนึบวกปาเป็น4บวกอันบวก3เป็น6นอกจากนั้นมีสับพัา,านิกาคือสหาชาตาชาติใหญ่4นั่นเองเวลาที่เราต้องการที่จะเรียกองธรรมมาก็ตั้งเหมือนที่เราเขียนคือสแถวหตอนเหติสห อันิดกัมปาหาอินชานมักสามิบธิอักหเราเค่อยๆหาเอาปัจจัยประธานเขาชื่อทิแต่ในทนี่นั้นประกอบด้วยสองปัจจัยคืออินด้วยและมักด้วยเนื่องจากว่ามันเข้าร่วมได้แต่เรียกชื่อไม่ได้มันจะใหญ่กว่าทิไม่ได้จากนั้นชื่อวิบากเราก็ใส่วิบากเข้าไปหนึ่ง นามเป็นปัจจุบันมีอันสามเข้าก็ใส่อันสามจากนั้นสหาชาตาชาติใหญ่สี่เข้าทั้งหมดเกิดสระนิธิอ่ะอย่างเงี้ยสิบปัจจัยเราเรียกได้ทันทีนะครับคิดเอาไม่ต้องท่องเนื่องจากว่าเวลามันท่องมันจําไม่ได้หรอกนะครับว่าเป็นยังไงเนื่องจากว่าท่าในใดคิดจะท่องก็คิดจะไม่คิดจะจะพยายามไม่คิดเลยจะท่องอย่างเดียวท่องอย่างเดียวจําไม่ได้หรอกนะครับผมการันตีคัตนาไม่ใช่เรื่องท่องเป็นเรื่องคิดนะครับ ถ้าคิดออกมาได้อย่างเงี้ยสิบปัจจัยหาได้นะครับเขียนปัจจัยให้ทถูกต้องก็ได้ไปเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับเนื้อความข้างบนไม่สําคัญเลยนะครับรู้แค่ปัจจัยมันคืออะไรรู้แค่ปัจจัยยุบันคืออะไรเขียนปัจจัยให้ทาถูกต้องเงี้ยจากห้าคะแนนก็ได้สามคะแนนแล้วนะครับผ่านะครับในส่วนที่เป็นวิริยาธิปติมีเนื้อความดังนี้ไม่ยากนะครับง่ายต่อไปเป็นจิตตาธิปติอยู่ในหน้าสี่อ่เดี๋ยวกลับไปดูก่อนนะครับจิตตาธิปติ ดังนั้นพอเราไปดูจิตตาธิปติเห็นจิตตาธิปติยกวิญญาณปัจจัยสงงคะห์ที่เข้าร่วมได้นอกจากชิแล้วยังได้วิญญาณอาหารและมันินทรีย์มาด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตั้งชื่อคนอื่นขึ้นตั้งเป็นกัดใจประทานเราต้งต้องตั้งชื่ออาิิติเท่านั้นดังนั้นคัตนานี้จึงเปลี่ยนชื่อเป็นว่าจิตตาธิปติคัตนานั่นเอง ดังนั้นจิตตาทิปติคัตนาก็มี6แต่จิตตาทิปตินอกจากปัจจัยชื่อทิอย่างเดียวแล้วยังมีนามอาหารคือวิญญาณอาหารเข้าเกี่ยวข้องด้วยยังมีอินคือมันินทรีย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นปัจจัยตั้งต้นทิหาอินก่อนเลยนะครับ3ปัจจัยจากนั้นบอกเป็นอวิปากาก็ไม่ต้องเพิ่มปจัจจัยใดๆเข้าไปเพราะฉะนั้นปัจจัยธรรมอันแรกต้องเรียกตัวเขานั่นแหละเป็นประธานเนื่องจากคนอื่นเป็นประธานไม่ได้ เราจึงกล่าวถึงธรรมที่ชื่อจิตตาธิปติจิตตาธิปติเมื่อจิตตาธิปติเป็นปัจจัยเป็นเรียกองคธรรมที่เป็นนามรูปทั้งหมดเป็นปัจจัยบันมาทั้งนามทั้งรูปสหาชาตะชาติใหญ่สีเท่านั้นเป็นปัจจัยหรือว่าเราลดรูปองคธรรมเป็นนามขันย่างเดียวก็เพิ่มอันเพิ่มสามเป็นวิปยุตตะะอย่างเดียว ก็ได้แก่สาธิปติจิตตาชรลูกแยกรูปแย่งนามเมื่อไร่ต้องใส่คาว่าตามดโดยเฉพาะแล้วนั่นเองนะครับเราก็ใส่คําว่าโดยเฉพาะแล้วเข้าไปถ้าเราใส่สาสรวิบากเข้าไปเราก็เปลี่ยนองค์ธรรมคือไม่ใช่วิริยาทิปติแล้วต้องเปลี่ยนเป็นจิตตาทิปติแต่ครันี้ จิตตาทิปติที่ไม่ในไม่ใช่คาว่าในแล้วมันคือตัวจิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อความมันเปลี่ยนเล็กน้อยเราก็ต้องไปกําหนดวิธีการเรียกนะครับจากนั้นยกจิตตาทิปติคือผลจิตสี่เหล่านี้เป็นปัจจัยปัจจัยยุบานมาสองทางเลยคือนาม,มาขันศี่และจิตตาชรูปเพราะฉะนั้นสหาชาตาชาติกลางเข้าไม่ได้เข้าได้แค่สหาช,าาชาตาชาติใหญ่เท่านั้นมีบาม,มีวิปากะไปตั้งชื่อสาวิแล้วเราก็ไม่ไม่ต้องหยิบมาตั้งชื่อแล้ว เหลือแค่สหาชาตาชาติใหญ่สีเท่านั้นที่เอามาตั้งชื่อเวลาตั้งชื่อก็ตั้งชื่อว่าสัพพัานิกะนั่นเองลดรูปองค์ธรรมให้เหลือนามขันสี่เท่านั้นต้องใส่อันใสสามเข้าไปคตานานี้ก็ชื่อว่าสัอัญญามัญญาสามเหมือนกันแยกรูปแยกนามเมื่อไหร่ต้องใส่คําว่าโดยเฉพาะแล้วต้องเติมคาว่าโดยเฉพาะแล้วเข้าไปจากนั้นลดรูปของปัจจยุบานธรรมลงให้เหลือแค่สาทิปติจิตปชรูป นามไปช่วยรูปวิปยุตตะเท่านั้นที่เข้าได้คัตนานี้จึงชื่อสาวิปปยุตตะคัตนาเหมือนเดิมแยกนามมาทำหรือรูปธรรมอย่างเดียวเป็นปัจจัยบันต้องใส่คาว่าโดยเฉพาะแล้วโครงสร้างของปัจจัยจึงได้เหมือนกับวิริยาธิปติเอ๊ะทุบการจํานวนเท่ากันแต่เนื้อความไม่เท่ากันนะครับตัวขณะตัวคัตนานั้นอะจนวนของปัจจัยสาะห์เท่ากันมิธิหาอินบวกใหญ่สี่ก็ได้เจ็ด มิทิ่หาอินบวกวิบากก็เป็น4ี่บวกแบวกสก็เป็น8ปดปัจจัยจํานวนเท่ากันแต่เนื้อของปัจจัยไม่เหมือนกันนะครับเราไปดูคัตนาที่ชื่อว่าจิตตาทิปติคัตนาอันที่1นะครับเรียกปัจจัย7ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับในปัจจัย7ที่เราเรียกขึ้นมาวิธีการก็คือเราตั้งองค์ธรรม3ามแถวหตอนคือเหติสหมณิท กัมปาหาอินชาญมักสัมวิปธิอะจากนั้นค่อยๆหาประธานเขาชื่อทิพอพูดถึงจิตตาทิปติแล้วจะได้สององค์ธรรมเพิ่มคือวิญญาณอาหารและมนินทรีสีตั้งต้นไว้ก่อนชื่อสัพทานิกะเราใส่สหาชาตาชาติใหญ่สีเข้ามาอย่างนี้เจปัจจัยแล้วลดรูปองค์ธรรมให้เหลือแค่นามธรรมาอย่างเดียว สองปัจจัยเพิ่มคืออินและสามลดรูปองค์ธรรให้เหลือรูปประขันอย่างเดียวที่เขาได้คือวิบจากนั้นในส่วนที่เป็นสาวิปากะก็เพิ่มวิบากเข้าไปหนึเพราะฉะนั้นป,ปัจจัยตั้งต้นได้8ปดลดรูปปัจจัยยุบานธรรมลงให้เหลือนามอย่างเดียวก็ต้องเพิ่ม2ปัจจัยคืออันสามเราเพิ่มสองสองปัจจัยที่อันสามเข้าไปก็เป็นสิ หรือเราลดรูปองค์ธรรมให้เหลือปัจจัย,ยุบันที่เป็นรูปอย่างเดียวก็ใส่วิบก็ได้เก้านะครับวิธีการแบบนี้แหละฝึกบ่อยๆนะครับตั้งองค์ธรรมขึ้นแล้วก็ฝึกว่าัจยธรทมปัจจัย,จจย,ยุบันธรรมเนี่ยที่ได้ 7, 9, 8, 8, 10, 9, เจ8ดเก้าแปดแปดสิบเก้านี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราตั้งได้แบบนี้เราก็สามารถที่จะหาเนื้อความที่ไหนคัตนาได้ทั้งหมดนะครับเพราะที่สําคัญที่สุดคือการหาอำนาจปัจจัยนั่นเองนะครับเหมือนเดิมมีสองส่วนที่ต้องจดจํหนึ่งต้องขึ้นด้วยว่าเมื่ออันที่สอง ไปดูไอ้คำว่าเมื่อนะเมื่ออะไรเมื่ออะไรเป็นปัจจัยเมื่ออะไรเป็นปัจจัยุบันเวลาไปเรียกปัจจัยสงเคราะห์ไม่มีคําว่าหนึ่งสองสามแล้วไม่มีคําว่าปัจจัยข้อสังเกตอันที่สองคือถ้าแยกรูปแยกนามเป็นปัจจัยุบันแล้วต้องใส่คําว่าโดยเฉพาะแล้วเพราะฉันทาิปติมีคําว่าโดยเฉพาะแล้วสี่วิริยาทิปปิก็มีคําว่าโดยเฉพาะแล้วสี่จิตตาทิปติก็มีคําว่าโดยเฉพาะแล้วสี่ เพราะฉะนั้นคำว่าโดยเฉพาะแล้วมันมีสองคัตนาเท่านั้นแหละสัอันสามและสับวิบนะครับวิธีการหาก็หาแบบนี้นะครับตอนนี้เปิดหนังสือไปที่หน้าสี่สิบแปดนะครับแต่ที่หน้าสี่สิบแปดจิตตาทิปติคัตนามีอยู่หกจิตตาทิปติคัตนาหกในจิตตาทิปติคัตนาหกสิ่งแรกที่ก็ต้องทําเราก็ต้องใส่ชื่อเข้าไปทราบแล้วว่าอันที่หนึ่งต้องชื่อสัพพัานิกะ อันที่สองชื่อสะอันสามอันที่3ชื่อสระวิปนามสภาวะสิ่งที่ต้องกําหนดก็คือเราต้องกําหนดที่ตัวปัจจัยว่าเขาเรียกว่าอะไรอันที่หนึ่งเรียกจิตตาเทปติง่ายไม่มีปัญหาแต่พอไปดูปัจจัย,ยุบันชื่อสัมปยุต,ตนามันขันคือเจตสิกข,ขันสามและสาธิปติจิตชลู อย่างนี้ได้ปัจจัยเจตามที่เราหาเมื่อกี้นะครับไม่ว่าแล้วนะครับน่าจะได้แล้วไปดูคัตนาที่2ไปดูปัจจัยยุบานธรรมมีตัวกําหนดคือคําว่าโดยเฉพาะแล้วเราก็กําหนดโดยเฉพาะแล้วยกนามอย่างเดียวได้9ปัจจัยคัตนาที่สมมีตัวกําหนดว่าโดยเฉพาะแล้วทั้งหมด8ปัจจัยเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราหาไว้แล้วคือตั้ง3ามแถว5้าตอนนั่นเองเพราะจิตตาที่ปฏิเหมือนกันแต่เนื้อความไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับ ในแปดปัจจัยไม่เหมือนกับวิริยาธิปติเนื่องจากว่าสหาชาตาชาติเล็กมันเข้าไม่เหมือนกันนะครับสหาชาตาชาติเล็กในจิตตาธิปติที่เข้าได้คือนามอาหารและสหาชาตินนั่นเองนะครับไปดูสัวิปากะสัวิปากะคัตนาในสัวิปากะคัตนาที่จะต้องเน้นก็คือเหมือนเดิมคือคําว่าคือผลจิตสีเห็นไหมครับปกติ ถ้าเป็นอธิปดีเขาจะใช้คําว่าที่ในที่ในแต่ถ้าเป็นจิตตาธิปติต้องใช้คําว่าคือผลจิตสี่นะครับเพราะฉะนั้นจิตตาธิปติอ่ะกำหนดไปเลยถ้าเขาจะออกสอบเขาชอบออกจิตตาธิปติหรือวีมังสาธิปตินะครับเพราะพิธีสุดคือคัตนานี้แหละนะครับคัตนาที่สองคัตนาที่สองนะครับของสาววิปากะชอบออกสอบเนื่องจากว่ามันมีเนื้อความที่จะต้องตัดคะแนนได้หลายที่นั่นเองนะครับแล้วคัตนาที่หนึ่ง เมื่อเอาจิตตาทิปติคือผลจิต4เป็นปัจจัยปัจจัยวุบามี2ทางเลยสัมปยุตนามขันแล้วก็สาธิปฏิจิตตชลูกมีทั้งรูปทั้งนามแบบนี้ตั้งชื่อเขาได้เลยว่ามีใหญ่สีเท่านั้นเข้าได้ชื่อสับพัฒฐานิกะคัตนาได้ปัจจัย8ปเอาเป็นคัตนาที่สองลดรูปองธรรมให้เหลือแค่นามขันมีตัวกําหนดคือโดยเฉพาะแล้วอย่างนี้ได้ปัจจัยสิ พอเป็นนามปัจนามเป็นปัจจัยบันอย่างเดียวต้องใส่สองปัจจัยเพิ่มเข้าไปทันทีคืออันและอัญญะและสัมขตนานี้จิวสสะอัญญะมัญญะสัมปยุตตะัตนาและปัจจัยสิบมีตัวกําหนดสองที่นะครับคือปัจจัยธรรมต้องเรียกว่าจิตตาทิปฏิคือนะครับไม่ใช่ที่ไหนนะจิตตาทิปติคือผลจิตสีเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สัมปยุตตะนามขันคือเจตสิกขันสามโดยเฉพาะแล้วได้สิบปัจจัยนั่นเอง จากนั้นคัตนาที่สามมีปัจจัยยุบานธรรมเป็นรูปเท่านั้นมีตัวกําหนดคือโดยเฉพาะแล้วกําหนดโดยคําว่าโดยเฉพาะแล้วนะครับจากแปดปัจจัยเพิ่มหนึ่งเป็นเก้าปัจจัยนั่นเองนะครับอย่างนี้นักสามน่าจะมองเห็นภาพแล้วมีวิปปยุตตะเข้าร่วมหนึ่งเนื่องจากปัจจัยยุบานเป็นรูปหยิบเอาวิปปยุตตะเหล่านั้นมาตั้งชื่อจึงชื่อสะวิปปยุตตะคัตนานั่นเองเหมือนเดิม ถ้าเป็นจิตตาทิพติมีอยู่6คัตนาก็จริงแต่มีคําว่าโดยเฉพาะแล้วอยู่4นั่นเองคือคัตนาที่2และ3ทั้งสองฝ่ายอวิสอาวิสองอันสวิสอวสองอันนั่นเองมีคําว่าโดยเฉพาะแล้วตัวกําหนดจึงมี2อย่างหนึ่งขึ้นต้นด้วยคำว่าเมื่อแล้วไปดูปัจจัยและปัจจัยยุบานธรรมเขาเรียกว่าอย่างไรในกรณีของจิตตาทิปติคือเจตสิกข,ขันสามเขาจึงเน้นลงมานะครับจิตรกอบกับเจตสิกข,ขันสาม สัมยุตตานามาขันจึงชื่อเจตสิกขันสามพอมาเป็นอสะสะวิปากะปกติใช้คําว่าอธิปติที่ในผลลจิตสี่แต่ถ้าเป็นจิตตาอธิปติใช้คําว่าคือผลลจิตสี่นั่นเองนะครับตัวกําหนดมีแค่นี้แหละนะครับแล้วพอแยกรูปแยกนามเมื่อไหร่ก็ต้องใส่คําว่าโดยเฉพาะแล้ว2ออย่างเท่านั้นที่ต้องกําหนดแล้วก็หาอํานาจปัจจัยตามปกตินะครับเพราะอย่างนี้เราจึงสามารถที่จะสําเร็จรูปในตัวที่เป็น จิตตาทิปติได้ดังนี้นะครับด้านสุดท้ายคือวีมังสาธิปติในวิงมังสาทิปติเว้นปัญญาเจตสิกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเน้นปัปญญาเจตสิกปัจจัยส่ง้อดที่เข้าได้ในปัญญาจึงได้4ปัจจัยทันทีมีทั้งทิเป็นประธานมีทั้งเหมีทั้งอินมีมัคเข้าร่วมด้วยแต่จะเรียกชื่อเาเป็นเหตุไม่ได้จะเรียกชื่อว่าปัญญีสีก็ไม่ได้ ว่าสิ่งที่เขาเรียกได้อย่างเดียวคือวีมังสาธิปติเพราะฉะนั้นคัตนาของเขาก็มีหกเหมือนกันแต่เราตั้งชื่อใหม่เราไม่ตั้งชื่อว่าฉันทะวิริยะจิตตะแต่เราเปลี่ยนชื่อว่าเป็นวีมังสาธิปติคัตนาเพราะฉะนั้นคัตนาน,นี้จึงชื่อวีมังสาธิปติคัตนาในวีมังสาธิปติคัตนาจะมีหกคัตนาปัจจัยตั้งต้นเริ่มด้วยทีหนึ่ง มีอโมหะเหตุชื่อเหมีปัญญีสีชื่ออินมีสัมมาทิฏฐิชื่อมรักเพราะฉะนั้นปัจจัยตั้งต้นคือสี่ขัตนะที่หนึ่งเวลาเรียกองค์ธรรมจึงไม่ใช่จิตตาทิปติแล้วจึงชื่อวีมังสาทิปติแล้วปัจจัยธรรมชื่อวีมังสาทิปติอย่างเงี้คิดไว้ในใจเลยวันต้องสี่ปัจจัยเล็กคือทิเหอินมรรกปัจจัยยุบานธรรมมีทั้งนามด้วย มีทั้งรูปด้วยนามรูปเป็นปัจจัยุบันสหาชาตาชาติกลางเข้าไม่ได้เลยมีแค่สหาชาตาชาติใหญ่เท่านั้นที่เข้าได้เอาสหาชาตาชาติใหญ่ไปตั้งชื่อจึงชื่อสัพทานิกะลดรูปองค์ธรรมของปัจจัยุบันให้เหลือนามอย่างเดียวปัจจัยนี้จึงมีอัญญะและสัมปยุตตะเข้าได้หยิบเอาอันสามมาไปตั้งชื่อจึงชื่อสัอัญญามัญญะสัมปยุตตะคัตนาลดรูปองค์ธรรมของปัจจัยุบันธรรมให้เหลือสาธิปฏิจิตตัชสรูปอย่างเดียว ปัจจัยส่งคะอ์ที่เข้ามาได้ก็คือวิปยุตตะหยิบวิปยุตตะไปตั้งชื่อจึงชื่อศัพ์วิปยุตตะคัตนาเหมือนเดิมแยกรูปแยกนามเมื่อไหร่ต้องใส่เนื้อความว่าโดยเฉพาะแล้วโดยเฉพาะแล้วดังนั้นปัจจัยตั้งต้นของเราในศัพทานิกะคัตนาเหล่านี้มีทีหนึ่งตั้งสามแถวห้าตอนนะครับเหติสหอนิส กัมปาหาอินชามัคสัมวิปทิอะจากนั้นค่อยๆหาเอาว่าวีมังสาธิปติมิทิเป็นประธานวีมังสาธิปติมิทิเป็นประธานมีปัจจัยเข้าร่วมได้สามคือเหอินและมัคจากนั้นเขาชื่อสัพพัฒฐานิกะจะต้องมีใหญ่สี่เข้าร่วมเราจึงใส่ใหญ่สี่เข้าไปคือ สหาชาตะสหาชาตะนิสยะสหาชาติิและสหาชาตาวิกตะปัจจัยสง่งคหอจึงได้8ปัจจัยนั่นเองนะครับปัจจัยตั้งต้นได้8ปัจจัยพอเราเพิ่มองค์ธรรมอรานโทษลดรูปองธรรมของปัจจัยยุบานธรรมให้เหลือนามอย่างเดียวปัจจัยสง่งคหอเข้าสองทันทีคืออัญญะและสัมปยุตตะเพราะฉะนั้นปัจจัยจึงกลายเป็น10ปัจจัย ลดรูปองค์ธรรมลงมาให้เหลือรูปอย่างเดียวนามไปช่วยรูปที่เข้าได้อย่างเดียวคือวิปปยุตตาปัจจัยปัจจัยธรรมจึงได้9ปัจจัยนั่นเองเพราะนั้นวีมังสาธิปติปัจจัยเริ่มต้นในคั้นาแรกจึงได้8 10และ9นั่นเองมีคำว่าโดยเฉพาะแล้วพอในส่วนของสาบวิปากะาก,าก็เหมือนกันเราไม่ตั้งชื่อจิตตาที่ปติแล้ว เราเปลี่ยนชื่อจิตตาทิปติเป็นวีมังสาธิปติเพราะฉะนั้นในวีมังสาธิปติเมื่อใส่วิบากเข้าไปก็อยู่ในผลลจิตสีเท่านั้นเราจึงเรียกองค์ธรรมว่าเป็นวีมังสาธิปติที่ในผลลจิตสีเป็นใจปัจจัยยุบายนมีทั้งสองฝ่ายเลยมีทั้งนามด้วยมีรูปด้วยขัตนานี้จึงได้ปัจจัยสง่งเคราะห์มา แค่สหาชาตชาติชาติใหญ่เท่านั้นหยิบเอาสหาชาตชาติชาติใหญ่ไปตั้งชื่อชื่อสัพทานิกะหยิบวิบากไปตั้งชื่อชื่อสวิปากะจบไม่มีปัญหาแล้วมาดูปัจจัยสงเคราะห์ปัจจัยตั้งต้นของเราเคยได้แปดเพิ่มวิบากเข้าไปหนึ่งก็กลายเป็นเก้าแล้วปัจจัยตั้งต้นของสรีวิปากะจึงได้เก้าลดรูปองค์ธรรมมาให้เหลือแค่สหาชาตะ ประผานโทษให้เหลือแค่นามนขันธ์อย่างเดียวที่เป็นปัจจัยยุบันปัจจัยส่งคลอจึงได้สองปัจจัยเพิ่มชื่ออันสามหยิบอันสามไปตั้งชื่อจึงชื่อสักอัญญามัญญะสามปยุตตาคัตนาจากเก้าเพิ่มอันเพิ่มสามจึงกลายเป็นสิบเอ็ดจากนั้นเราลดรูปองคธรรมของตัวปัจจัย,ยุบันธรรมให้เหลือแค่รูปรขันธ์อย่างเดียวคือสาธิปฏิจิตตชรูปปัจจัยส่งคลอที่เข้าได้เพิ่มก็คือสหาชาตาวิปยุตตาเท่านั้น เอาสหาชาตาวิบไปบวกกับตั้งต้นเก้าปัจจัยสง่งเค์จึงได้สิบปัจจัยเลยจึงได้เก้าสิบเอ็ดและสิบดังนี้นะครับในส่วนที่เป็นบีมังสาธิปติวิธีหาก็คือเหมือนเดิมต้องตั้งสามแถวห้าตอนขึ้นแล้วก็เอาสามแถวห้าตอนเหล่านั้นอะมาหาด้วยความเป็นปัจจัยสง่งเค์ตามที่เราค่อยๆค,ค,คิดไปนะครับจะได้ไม่ต้องท่องนะครับถ้าไปท่องท่องไม่ไหวนะท่องไม่ไหวจริงๆนะครับตนาคิดเอานะครับ คิดว่ามันได้ปัจจัยส่งเคาะเท่าไหร่นะครับอตอนนี้เปิดหนังสือไปที่หน้า49ครับเป็นหน้าที่49นะครับ49บีมังสาธิปติบีมังสาธิปติเหมือนเดิมเขาไม่ตั้งชื่อให้แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราตั้งชื่อเองได้นะครับคัตนาที่หนึ่งเหมือนเดิมเลยนะครับคัตนาที่หนึ่งชื่อสับพัฐฐานิกะคัตนาเพราะปัจจัยยบันมาทั้งนามรูป คัตนาที่สองมีแต่นามอย่างเดียวชื่อสะอัญญะมัญญะสัมปยุตตะคัตนาคัตนาที่สามมีรูปอย่างเดียวจึงชื่อสะวิปยุตตะคัตนาไปดูเนื้อความเหมือนเดิมสองอย่างที่ต้องสังเกตหนึ่งขึ้นต้นด้วยว่าเมื่อไม่มีหนึ่งสองสามไม่มีคาว่าปัจจัยเนื้อความแตกต่างจะเหตุนะครับเมื่อเหมือนเดิมเลยเมื่อวีมังสาธิปติหยิบเอาองค์ธรรมขึ้นตั้งจะชื่อสะเห สักกินสักมรกเลยก็ไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าองค์ธรรมเข้าร่วมได้อย่างเดียวแต่ต้องมีวี s <S มังสาเป็นประธานเท่านั้นเป็นสหาชาตาทิปติหมายความว่าวี s <S มังสาทิปติมีความเป็นใหญ่กว่าเหตุมีความเป็นใหญ่กว่าสหาชาตินมีความเป็นใหญ่กว่ามรกเพราะฉะนั้นเข้าร่วมได้อย่างเดียวแต่มาเป็นประธานไม่ได้เราจึงหยิบเอาตัวประธานนั่นแหละมาตั้งชื่อว่าวีมังสาธิปติเป็นปัจจัยช่วประการะแก่สัมปยุตินามขัน และสาธิปฏิจิตตัชรูปอันนี้ง่ายไม่ต้องกำหนดอะไรเลยเหมือนเดิมและปัจจัย8นะครับก็คือมีเหติอินมากเขาร่วมคัตนาที่2เพิ่มเป็น10เพราะเพิ่มอันสามเข้าไปมีเนื้อความที่กำหนดคือโดยเฉพาะแล้วเนี่ยโดยเฉพาะแล้วได้ปัจจัย10บคัตนาที่3ามได้ปัจจัย9เนื่องจากว่าเราลดรูปองค์ธรรมของปัจจัย,ยุบานธรรมให้เหลือแค่จิตตชรูป มีตัวที่กำหนดคือโดยเฉพาะแล้วได้ปัจจัย9และในส่วนสวิปากะต้องไปมุ่งเน้นที่อยู่ในวิบากอันได้แก่ผลจิต4เท่านั้นเพราะฉนั้นปัจจัยธรรมจึงได้แก่เมื่อวีมังสาธิปฏิที่อยู่ในผลจิต4เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ธรรมสฝ่ายเลยคือนามและรูปได้แก่สามประยุตตะขันสาธิปติจิตตชะรูปได้อำนาจปัจจัย9นะคือ8ปใบวก1วิบากเป็น9 ขัตนาที่สองลดรูปองค์ธรรมให้เหลือปัจจัยยุบานธรรมอย่างเดียวมีตัวกําหนดว่าโดยเฉพาะแล้วโดยเฉพาะแล้วติดกันนะไม่ต้องเว้นนะโดยเฉพาะแล้วได้ปัจจัยจาก9บวกอัน3ก็กลายเป็น11คขัตนาที่สเอารูปเป็นปัจจัย,ยุบานอย่างเดียวกำหนดว่าโดยเฉพาะแล้วดังนั้นเราตั้งชื่อขัตนานี้ได้ทันทีขัตนาที่1น,นามรูปมาหมดสหาชาตาชาติใหญ่4เท่านั้นเข้าเป็นปัจจัยที่เพิ่มเข้ามา เราจึงตั้งชื่อเขาว่าสัพพัทธานิกะคัตนาคัตนาที่สองมีเฉพาะนามเท่านั้นเป็นปัจจยุบันต้องเพิ่มอัญญะและสมัมคัตนาที่สองจึงชื่อสัอัญญะมัญญสมัมปยุตตะคัตนาคัตนาที่สามปัจจัย,ยุบันเป็นรูปเท่านั้นปัจจัยที่เพิ่มเข้าไปก็คือสัวิปยุตตะคัตนาจึงเหมือนเดิมหมดทุกประการนะครับว่าในการตั้งชื่อคัตนาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นฉันทะวิริยะ จิตตาวีมังสาชื่อเหมือนกันหมดเนื่องจากว่าไม่สามารถจะเรียกชื่อคนอื่นมาเป็นพิเศษได้นะสหาชาตะเพิ่มออกมาเป็นพิเศษไม่ได้เลยนะครับเราจรึงต้องเอาตั้งชื่อตามนี้นะครับสักพัทธาหนึ่งสะอันสำหนึ่งสระวิบหนึ่งนั่นเองเพราะเราเอาปัจจัยที่เพิ่มเข้าไปเป็นตัวตั้งชื่อนั่นเองนะครับเราจรึงจบเนื้อความในส่วนที่เป็นวีมังสาธิปตินะครับยกองคธรรมเป็นพิเศษดังนี้นะครับพอเรากล่าวโดวยสรุป ในส่วนที่เปลี่ยนวีมังสหาชาตาธิปติคัตนาในสหาชาตาธิปติคัตนามีอยู่ทั้งหมด24คัตนาแต่เราเวลาเราแสดงเราต้องแสดงแยกกันนะครับต้องแสดงแยกกันอันที่หนึ่งคือฉันทาธิปติคัตนาในฉันทาทิปฏิคัตน,น,นามีอยู่6 วิริยาธิปติคัตนามีอยู่หกจิตตาทิปติคัตนามีอยู่หกวีมังสาทิปติคัตนามีอยู่หกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคืออวิปากะสามและสะวิปากะสามวิทยาก็เหมือนการเป็นอวิปกะสามสวิปากะ 3. สะาม กิตาก็เป็น2องฝ่ายอวิปากาสามและสะวิปากาสามวีมังษาก็เป็น2องฝ่ายอวิปาก,ากาสามสะวิปากาสามจากนั้นในปัจจัยส่งเพาะต้องแยกออกเป็น3อย่างอย่างที่ 1. ยกทั้งรูปทั้งนามเมราะคัตนาที่1จึงชื่อสัพพทานิกะคัตนายกทั้งรูปทั้งนามขัตนาที่ 2. แค่นามอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนามอย่างเดียวใส่อันชื่อสะอัน ใส่สามชื่อสะอันสมามคัตนาที่สามรูปอย่างเดียวสะวิปปยุตะทุกคัตนามีชื่ออย่างนี้หมดเพราะฉะนั้นเราเห็นชื่อของคัตนาเล็กๆกันมาแค่นี้นะครับสะสัพพัทาสะอันสามและสะวิปแต่เรามีตัวจะต้องสังเกตโดยพิเศษคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราแยก,แยกรูปแยกนามเราต้องใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้ว ในตัวปัจจัยยุบันแยกนามอย่างเดียวก็ใส่นาม,มาสัมปยุตนานาม,มาขันโดยเฉพาะแล้วแยกรูปอย่างเดียวก็สาธิปติจิตตชลูปโดยเฉพาะแล้วเพงนัวิธีการของเรามีดังนี้นะครับในการตั้งชื่อจากนั้นคัตนาตั้งต้นของฉันทาธิปติเริ่มที่ห้าในส่วนอาวิ พอเป็นสาวิก็ใส่วิบากเข้าไปกลายเป็นหกถ้าใส่อันสามจากหก็บวก2เป็น7สาวิบห้าบวกหก็เป็น6ถ้าเป็นสาวิบากใส่อันสามก็เป็น8ใส่วิบก็เป็น7เหมือนการวิริยาธิปติเวลาตั้งต้นจะมีปัจจัยส่งห์ที่เข้าร่วมกับเขาได้เพิ่มสองปัจจัยเพราะวิริยาจะได้ส่วนที่ชื่อว่าอินมาด้วย และมาร์กมาด้วยดังนั้นปัจจัยตั้งต้นในอวิปากาจะได้7เพิ่มอินมาร์กใส่สับีิก็กลายเป็น8 7และ8ถ้าไปเพิ่มอันสามจาก7ก็กลายเป็น9ใส่สับวิก็กลายเป็น8สัวิปากาถ้าเป็นอัน3ามก็กลายเป็น10อย่างนี้เป็นต้นนะครับจิตตาทิปติก็เหมือนกันปัจจัยที่เพิ่มเข้ามา2ปัจจัยคือหาและอินดังนั้นปัจจัยตั้งต้นของเรา จึงได้5บกหาอินเป็นเจ็ดใส่สาวิเป็น8ส่วนวีมังสาธิปติเพิ่ม3มปัจจัยคือมีเหมีอินแล้วก็มีมัคเพราะฉะนั้นปัจจัยตั้งต้นคือ5ในสัพพัฒานิกะไปเพิ่มอีก3ามไปใส่ส่งเคราะห์จึงเริ่มที่8ใส่วิปาค่ะเป็น9ถ้าเราหาอย่างนี้ได้ค,ค่อยคิด ทุกคัตนาเราหาได้หมดนะครับว่ามีปัจจัยร่วมเท่าไหร่แล้วก็เอาปัจจัยร่วมที่เราตั้งชื่อเนี่ยมาตั้งเดงนั้นเวลาเราตั้งชื่อคัตนาอย่างเช่นถ้าเราจะตั้งชื่อคัตนาของจิตตาธิปติมีหกอันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตัวที่ชอบออกสอบมากที่สุดคืออันนี้ก็ถามว่าคัตนาที่สองของ ฝ่ายสาวิปากะแห่งจิตตาทิปติคัตนามีชื่อเรียกว่าอย่างไรจงแสดงปัจจัยธรรมปัจจัยยุบานธรรมและอำนาจปัจจัยสงเคราะห์ของคัตนาที่กล่าวมานี้เวลาเราตั้งชื่อต้องเรียกมาหมดนะครับอย่างเช่นเราตั้งหาปัจจัยสงเคราะห์ได้ก่อนเลยนะครับชื่อว่าสหาชาตาทิปติเราได้ทิมาหนึ่งแล้ว แต่เราบอจิตตาทิปติมันพวก่วงมาอีกสองคือหาและอินแต่หาอินออกชื่อไม่ได้เนื่องจากว่าชื่อสหาชาตาทิปติทาชื่อทิมันต้องใหญ่กว่าหาอินหาอินมาเป็นประธานชื่อสาหาสาอินไม่ได้จากนั้นอยู่ในฝ่ายสะวิปากะเรากเ,เพิ่มวิบากเข้าไปหนึ่งสะวิปากะจากนั้น ลดรูปองทาให้เหลือแค่นามมาทำอย่างเดียวอย่างเงี้ยชื่อสะอันสามก็ใส่อัญญะและสามประยุตตะเข้าไปแล้วก็จะมีปัจจัยที่เป็นปัจจัยที่ปรากฏในทุกที่ชื่อสัพัานิกปัจจัยไม่เรียกชื่อก็ปรากฏเราจึงต้องใส่สะหนนิสยะอัถิและอวิกตะเข้าไปตอนนี้ถ้าเขาถามเราต้องเรียกชื่อว่าอย่างไรเราต้องเรียกชื่อมาตั้งแต่หัวเขาเลยนะครับที่ พราะฉะนั้นชื่อที่หนึ่งจึงชื่อสหาชาตาทิปติคัตนาสหาชาตาทิปติคัตนาเรียกอันที่หนึ่งเรียกอันที่สองต้องเรียกชื่อจิตตาทิปติคัตนาไม่งั้นไม่รู้คัตนาไหนจิตตาทิปติคัตนาไม่งั้นไม่รู้ว่าอันไหนนะครับเพราะเรากําลังจะหาสับบีอันที่สองของจิตตาจากนั้นเรียกชื่อที่สาม สวิปากะขตนาเรียกอันที่4ี่ต้องชื่อสะอัญญมัญญสัมปยุตตะขตนาเราเคยตั้งต้นว่าปัจจัยที่เราหาได้มีทั้งหมด10บปัจจัยเรามานับดูว่าชื่อขตนาที่พูดมาเนี่ยสิบปับจจัยไหมนะครับพอเราพูดถึงสหาชาตาธิปติขตนาขึ้นมาหนึ่งทันทีคือทิ เขพูดถึงจิตตาธิปติยังเป็นทีอยู่เพราะจิตตาธิปติแต่ต้องแฝงไปด้วยหาด้วยและอินด้วยจากนั้นสาวิปากะใส่วิบากเข้าไป1นึ่อัน3ามใส่อันและ3เข้าไปเพราะฉะนั้นปัจจัยตั้งต้นของเรามันนับทีเหมือนกันตัดออกหนึ่งจึงได้ปัจจัยตั้งต้นคือทีห่งบวกหาเป็นสอง บวกอินเป็นสามเนี่ยได้สามปัจจัยละบวกวิบากเป็นสี่บวกอันเป็นห้าบวกสามเป็นหกบวกกับที่ปรากฏทุกที่ได้สิบปัจจัยเพราะฉะนั้นพอเราได้ชื่อเท่าไหร่เราก็เท่ากับปัจจัยสงเคราะห์ที่เรียกมาเท่านั้นหรือเราหาปัจจัยสงเคราะห์มากเท่าไหร่เราก็ไปเรียกชื่อได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นพัฒนาเป็นการเรียกชื่อปัจจัยสงเคราะห์ออกมานั่นเองพอเราได้ชื่อทั้งหมดเราก็แสดงองค์ธรรม เมื่อเราแ,แสดงองค์ธรรมเราก็ต้องชื่อหามาว่าชื่อของเขาได้มาหมดแล้วองค์ธรรมของเราในคาตนาที่สองจึงได้แก่จิตตาทิปติเรามีเนื้อความว่าต้องคือผลจิตสคือผลจิตสเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สามปยุตนาม,มขันเราบอกแล้วต้องมีเนื้อความโดยเฉพาะแล้วโดยเฉพาะแล้ว ได้อํานาจปัจจัย10สตอนนี้พอเราได้อํานาจปัจจัย10เพื่อที่จะไม่ต้องท่องเราก็หามาเลย3แถว5ตอนเหติสะหะอัน,นิดกัมปาหาอินชาญมักสัมวิทีอเราค่อยๆหามาว่าปัจจัยที่เป็นประธานเขาคืออะไรประธานคือทิแต่ปัจจัยเล็กเขาเพิ่มอีก2คือหาอิน เพราะฉะนั้นจากคำว่าสหาชาตาทิปฏิและจิตตาทิปฏิทิ้งได้แล้วจากนั้นใส่สะวิปากะก็ใส่สวิปากะสวิปากะใส่แล้วจากนั้นใส่อันสามเนี่ยอันสามอยู่ตรงไหนเอาไปใส่บวกกับที่ปรากฏทุกที่คือสหาชาตะสหาชาตานิสยะสหาชาตดถิและสหาชาตาวิกตะอย่างนี้สิบปัจจัยทันทีนะครับถ้าหายอย่างนี้ได เราสามารถจะเขียนองค์ธรรมโดยคิดเอานะครับไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งค้องนะครับฝึกบ่อยๆฝึกแล้วคิดออกมาเรื่อยๆนะครับมันจะให้ปัจจัยส่งขออย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาถามในคัตนาเขาไม่ได้ถามตรงๆนะครับว่าอะไรเป็นอะไรเขาไม่ได้ถามก็จะไม่ได้ให้อะไรเรามาเลยนะครับแล้วเขาก็ถามว่าคัตนาที่เบอร์เนี้ยชื่ออะไรได้ชื่อปัจจัยเขาคืออะไรปัจจัยยุบันเขาคืออะไรก็รต้องพูดถึงปัจจัยและปัจจัยยุบันโดยเนื้อความให้ถูกต้องยังไม่พอต้องหาอำนาจปัจจัยด้วยนะครับ ต้อคัฒนาถ้าเราเข้าใจเรียนตามความเข้าใจแล้วมันออกมาหมดนะครับหรือว่าถ้าเราจําตัวปัจจัยปัจจัยยุบันธรรมไม่ได้คือจําเนื้อความเขาไม่ได้แต่เข้าใจว่าปัจจัยนี้มันต้องเข้าปัจจัยส่งขอเท่าไหร่ปกติคัฒนาจะยก4่กขอคองงอนะครับอันหนึ่งประมาณ2.5หรือบางทีก็ยก3อันหนึ่งได้3ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายก3ข้อคือกอก่ขอไข่และขอฝวายคะแนนที่จะได้ในกอ3ในขอสาม ในคอสาแต่รวมเราได้10นะครับถ้าได้เต็มหมดก็ได้10แต่ถ้าได้เต็มไม่หมดอย่างเช่นข้อหนึ่งทำได้แค่หน,นึคะแนนข้อสองทำได้แค่2คะแนนข้อสามทำได้3คะแนนเวลารวมคะแนนแล้วจะได้7คะแนนนะครับคือบวกให้1นึ่นั่นเองนะครับคือเป็นคะแนนช่วย1คะแนนยังไงก็ได้แบบนี้ดังนั้นถ้าเราเข้าใจเราใช้ความเข้าใจเนี่ยเขาอ,ออกมาสข้อกอขอคอ สามข้อจากสองร้อยห้าสิบห้านะครับสามข้อจากสองร้อยห้าสิบห้ามัท่องเอาไม่ได้นะครับถ้าจําเป็นต้องท่องผมจึงแนะนําว่าทิ้งไปเถอะถ้าคิดจะท่องนะแต่ถ้าจะคิดนะครับเพราะมันง่ายมันคิดได้อยู่แล้วนะครับถ้าจะไปท่องจะต้องท่องสองร้อยห้าสิบห้าท่องไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเส้นเลือดเส้นเลือดในสมองแตกตายก่อนนะครับเขาสอบแค่สามข้อเองก็ขอคอ,อนะครับแล้วก็จะมีตัวที่บอกท่าพิทท่าพิทอย่างเงี้ยจะเป็นตัวออกข้อสอบได้นะครับ ตัวอ,อื่นก็ไม่นิยมออกข้อสอบแล้วตอนนี้เรามาดูสิบปัจจัยสิบปัจจัยมีอะไรบ้างเราก็รับมาอันที่หนึ่งคือทิแล้วก็ทิมาตั้งอันที่สองคือสหแล้วก็สหามาตั้งอันที่สามคืออันแล้วก็นิดแล้วก็อัญยะและนิสยะมาตั้งจากนั้นวิบากอาหารอินแล้วก็เอาวิบากอาหารและอินมาตั้ง มีสาทีอะแล้วก็ใส่สาทีอะป, 66, ะปี2 5 6พอกสบปีสองพันห้าออาจารย์ท่านตั้งแบบนี้ทิสาอนิตปาหาอินสาทีอะถามว่าคัตนานี้ชื่ออะไรคัตนานี้ชื่ออะไรจงแสดงปัจจัย,ยแสดงปัจจัยยุบาลและปัจจัยสงเคราะห์ ตามเนื้อความที่ในตำรามาดูคาถามแบบนี้วิธีการก็คืออันแรกที่เราจะต้องทำก็คือเราไปหาอำนาปจปัจจัยตั้งต้นเนี่ยชื่อสหาชาตาธิปติตั้งเลยชื่อสหาชาตาธิปติัตนาจากนั้นไปเอสหาชาตาชาติใหญ่ออก4สะนิทิอ่ะออก4ไปแล้ว เราจะเห็นว่าปัจจัยเข้าร่วมชื่อหาและอินอย่างเงี้ยเดาได้เลยว่าชื่อจิตตาธิปติคัตนาจิตตาทิปติคัตนา,ต,ต,า,ต,นาตัดหาและตัดอินออกที่เหลือคือวิบาตั้งชื่อสระวิปากะสะวิปากะเหลือปัจจัยสองปัจจัยชื่ออันสามอย่างเงี้ยชื่อสระอันสามอย่างเงี้ยตั้งชื่อได้แล้วชื่อสะอัญญมัญญสามคัตนานี้จึงชื่อว่าสหาชาตาทิปติคัตนาจิตตาธิปติคัตนา สักวิปากขตนาสาักอัญญะมัญยสัพย,ยุตตะัตนาเราก็แบ่งองค์ธรรมออกเป็นสองฝ่ายอะวิและสักวิอะวิไม่เอาเพราะเราต้องหาสาักวิแล้วสักวิที่เป็นอันสามด้วยเพราะ,ะนั้นสักวิอันสามก็คืออันที่สองอย่างเงี้ยเราเรียกองค์ธรรมได้แล้วว่ามันคือจิตตาทิปติที่อยู่ในผลจิตสี่เป็นปัจจัยช่วยอุปการรแก่สามยุตตะนามขันโดยเฉพาะแล้วเนี้ยเราถึงจะเรียกได้นะครับ เพราะนเรียนคัตนาเรียนเพื่อความเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วมันพิชิตข้อสอบได้แล้วก็ได้คะแนนฟรีๆไปเลยสิบคะแนนนะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจทิ้งเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเนื่องจากมันท่องไม่ได้นั่นเองนะครับก็ชาหน้าเกิดใหม่ค่อยมานั่งเรียนให้เกิดความเข้าใจก็ได้นะครับแต่มันง่ายมันไม่ได้ยากนะครับมันของง่ายผมกลับไปกลับมาพลิกหน้าพลิกหลังได้หมดนะครับใช้ความเข้าใจอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็เลยจบนะครับในสหชาตาเทปติคัตนาหลักการเหมือนเดิมนะครับ หลักการที่เราตั้งในคัตนามีอยู่9เท่านั้นแบ่งออกเป็น2องฝ่ายคืออวิปากะปกติมี5กับสวัวิปากะประธานโทษอวิปากะปกติมี4สะวิปากะปกติมี5แบ่งออกเป็น1 2 3และ4 1 2 3 4และ5 ปัจจัยยุบานปัจจัยยธรรมเขาเป็นนามหมดไปดูที่ปัจจัยยุบานธรรมเท่านั้นปัจจัยยุบานธรรมของอันที่หนึ euh ่งต้องเป็นนามจิรุและปะกังปัจจัยยุบานธรรมอันที่สองต้องเป็นนามและหัวใจปัจจัยยุบานธรรมอันที่สามต้องเป็นนามอย่างเดียวปัจจัยยุบานธรรมของอันที่สี่ต้องเป็นจิรุและปะกังเท่านั้น <laughs> ส่วนในสะวิปากามีห้าก็เหมือนกันปัจจัยยุบานธรรมของเขาอันแรกต้องเป็นนามจิรุและปะกาอันที่สองต้องเป็นนามและหัวใจอันที่สามต้องเป็นนามเท่านั้นอันที่สี่ต้องเป็นจิรุและปะกางอันที่ห้าต้องเป็นหัวใจเท่านั้นอย่างนี้ไม่มีที่เข้าประกอบเราจึงบอกโครงสร้างของคัตนาปกติจะต้องมีเก้าคืออวิสี สะวิห้าแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราเติมทิเข้าไปพอทิเข้าไปอ,ไปอวิจะเหลือแค่3เท่านั้นสะวิก็เหลือแค่3เท่านั้นยกเอามาเฉพาะอันที่ไม่มีปฏิสนธิการอันไหนมีปฏิสนธิการตัดทิ้งหมดดังนั้นอันที่1ได้อันที่3ได้อันที่สีได้ อวิก็เหมือนกันอันที่หนึ่งได้อันที่สองอันที่สามได้อันที่สี่ได้เนื่องจากเนื่องจากว่าปัจจัยบันธรรมของเขาได้นามและจิรุอันที่สองได้นามอย่างเดียวอันที่สามได้จิรุสากิก็เหมือนกันได้นามและจิรุอันที่สองได้นามอย่างเดียวและจิรุ สิ่งที่ขาดหายไปก็คือหัวใจเนี่ยเป็นปัจจัยบันเมื่อไรหายไปทันทีนะครับโครงสร้างของตัวที่เป็นคัตนาแบบนี้หมดแล้วพอเราจะจัดหมวดขององค์ธรรมก็คือไปดูสหาชาตาิชาติเล็กนั่นเองนะครับว่าชื่อของสหาชาตาิชาติเล็กมีปัจจัยเข้าร่วมได้เท่าไหร่ถ้าไม่มีปัจจัยเข้าร่วมเลยก็ตั้งชื่อสามัญญาลักษณะชื่อสามัญญาคัตนาพอมีปัจจัยแลวเข้าร่วมก็สะสะตามปัจจัยเข้าร่วม แล้วเราก็เข้าสู่โครงสร้างเก้าหรือโครงสร้างหกมีทิหรือไม่มีทิยกเว้นทิที่เราเพิ่งเรียนไปเท่านั้นแหละครับต้องแยกออกมาแสดงสี่อย่างฉันทะวิริยะจิตตะและวีมังสานั่นเองนะครับวันพฤหัสหน้าที่เราจะมาเรียนกันอยู่ในหน้าหนึ่งร้อยห้าครับชื่อสหชาตกรรมสหชาตกรรมคัตนาเข้าสู่โครงสร้างเก้านั่นเองนะครับ ดูไว้ก่อนก็ได้นะครับในออวเรียนจบไปแล้วพรุ่งนี้ออวเขึ้นสหชาชตินแล้วนะครับก็ใช้ลักษณะแบบนี้หมดกันหมดนะครับก็หวังว่าไม่ยากเกินไปนะครับเรียนรั้งแรกมันจะงงงงกงเงี้ยปกตินะครับเนื่องจากว่าเราไม่แม่นยําในตัวปัจจัยธรรมนะครับถ้าเราแม่นยําในตัวปัจจัยสงเคราะห์แล้วเดี๋ยวเราจะหาง่ายไม่ใช่เรื่องหนักใจนะครับนักศึกษาส่วนใหญ่จะทาคัตนาได้ทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าเป็นของง่ายนะครับสุดฝนเล็กน้อยเราก็จะทําได้เองนะครับผม ก็ยังไม่ต้องท้อใจนะครับมันเยอะแต่มันง่ายนั่นเองนะครับผมราคาไปบูชาพระรัตนตรัยนะครับพบกันวันพัรหัสหน้านะครับรักษาสุขภาพทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ที่ออสเรเรียนสหชาชตินนะครับแล้วก็ภายในอาทิตย์นี้ของอสวร์าจะจบนะครับไปทบทวนวันเสาร์หน้าแล้วก็อาทิตย์หน้าขึ้นอารามาณาชาติแล้วนะครับผมของเราในซูก็ประมาณอีกสองอาทิตย์นะครับแล้วก็ต่อด้วยอารามาณาชาติอาทิตย์ต่อไปนู่นนะครับผม อันนี้ก็บูชาพระตนตนัยนะครับอนุโมทนาสาธุกับส่วนทุกท่านที่ได้ทํานะครับสร้างปัญญาสร้างความสามารถสร้างวิริยะนะครับเพื่อให้ยอดไปในชาติอื่นๆมีปัความรู้ทางด้านประธานมากขึ้นนะครับผมเราไปบูชาพระตนตนัยนะครับนิมนต์และเรียนเชิญครับอารหังสัมมาสัมพุทโธโกขวาพุทธังภักขวันอัภิวาเทมิ สวาขาโตภักขวตาธรรมโมธรรม,มนามัสสามิสุปฏิปันโนภักขวโตสาวกสังโฆสังขังนามามิสัพเพสัตตอนสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นวะเวรา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพพยาปชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยปณีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตตานังปริหรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเถิดข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอาธิษฐานขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นภาลวะปจใจนิสัยตามสกให้เกิดปัญญาญาณ ทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดพระพุทธเจ้านะครับคารุมาจาริยคุณังมาขวว่าัญธานิขาพระเจ้ากราบัวปัญาผูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเอารุอานโนสการนะครับสวัสดีครับ วสว now, ัสดีคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์อ่จารย์ธนาสารุอาจารย์และคุณนจิตชาติสวัสีค่ะอาจารย์สาธุค่ะสาธุคุณอาจารยอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์